รักน้องๆในพระองค์เองภาคยากพระองค์นั้นซึ่งรู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกับน้องๆในท่านไม่ได้เป็นคนหลวงปู่สว่างเกียรติพระโกไม่ได้เป็นคนหลวงพ่อสนองปัตตพุญโญแล้วกราบขอโอกาสท่านไม่ได้เป็นคนหลวงพ่อพระโกปราบเปรียญจิโรจโนพระมหาเถระพระเถระและครูบาอาจารย์ทุกท่านครับครับสาธุครับขอเจริญสุขผู้ญาติธรรมทั้งหลายก็เราก็มาพบกันในรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็รับฟังทางคลื่นวิทยุสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศในการธรรมสว่างใจเป็นดำริของพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านดำริกระทำมาแต่ต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อพระโคปลัดปรินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติความเมตตาจากท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระโคปลัดปรินสิริวัฒโนเป็นผู้มาตอบปัญหาให้กับญาติโยมพร้อมทั้งท่านพระอาจารย์ มหาขอไปมหามหาเมธินปัญญาปัญญาวิธรรมวิโรขอเข้าไปครับท่านอาจารย์มหาเมธินธรรมวิโรซึ่งอยู่สาขาของวัดสังฆทานเป็นตำนักแต่ตำนักสงฆ์สารธรรมวันนี้ติดขัดพุทธมนตรสายสามในวันสายสองส่วนอาตมาพระจันทร์ชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพระหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาซึ่งก็เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือสงสัยในธรรมะข้อใดก็เชิญโทรเข้ามาสอบถามได้ร่วมในการได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164 024961164แล้วก็ช่วงนี้เชิญท่านชมพบกับท่านประเด็นคุณหลวงพ่อพระครูปลัดประเด็นก่อนนะครับนมัสการของเราสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมธรรมะสว่างใจเป็นรายการที่ประเด็นคุณหลวงพ่อสนองท่านจัดขึ้นเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมที่มีข้อข้องใจหรือว่ามีความสงสัยในการประพฤติในการปฏิบัติที่ยังไม่มีครูบาอาจารย์หรือว่าไม่ได้ไปสู่สำนักวัดแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อฟังรายการเมื่อได้รับชมรายการแล้วและเมื่อได้ลงมือประพฤติปฏิบัติไปแล้วเกิดมีปัญหาขัดข้องไม่เข้าใจสงสัยลังเลว่าไอ้ทางที่เราปฏิบัติที่เราฝึกหัดไปนี้มันถูกไม่ถูกแต่ถ้าเราสงสัยแล้วมันก็เป็นเขาเรียกอะไรนิวรณ์มันเป็นเครื่องสกัดกั้นที่จะให้เรานั้นบรรลุถึงจิตมุ่งหมายของเราฉะนั้นรายการธรรมะสว่างใจก็เลยมีขึ้นจัดขึ้นเพื่อให้ญาติโยมนั้นได้สดับตับฟังปัญหาบางทีเรามีปัญหาแต่เราก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะมามีที่จะมาโทรศัพท์มาหรือว่าไม่สะดวกในการโทรศัพท์ฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมนั้นโทรศัพท์มาในรายการหรือว่าจะโทรศัพท์หลังรายการก็ได้หรือฝากปัญหาไปก็ได้ฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ขอเปิดหัวรายการก็มีคำถามครับครับพอดีมีสายเข้าจากเพชรบูรณ์ยมบำรุงเจริญพรมาตรการหลวงพ่อทั้งสามองค์นะจ๊ะสวัสดีสวัสดีถ้าโยมกำลังปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนที่หลวงพ่อสอนอยู่จ้าวันนั้นตอนฉันวางหูได้ยินเสียงหลวงพ่อถามว่าโยมอยากเห็นอะไรล่ะโยมไม่อยากเห็นอะไรหรอกเวลานั่งสมาธิอ่ะนั่นแหละอยากใจว่างๆใช่ๆโยมก็นั่งปฏิบัติการตามหลวงพ่อสอนนั่นแหละสบายใจไปวันๆไม่หวังสวรรค์นิพพานอะไรแล้วโยมอ่ะไม่ต้องหวังเดี๋ยวมันไปเองโยมมาก็โทรมาทักทายหลวงพ่ออยู่สบายดีไหมโยมมีเรื่องอะไรแล้วมาบอกเฉยๆว่าปฏิบัติอยู่ก็ดีแล้วโยมปฏิบัติไปเรื่อยๆนะจ้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรดับก็รู้นะจะมีอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ทันจิตของตัวเองกันแล้วกันนะมีสติรู้ในสติปัฏฐาน4พิจารณากายในกายพยายามอย่างเดียวเรื่องโผล่นี่แหละคอยจะบ่อยเดี๋ยวนี้จะเบาเยอะก็ค่อยขัดเกลาไปโยมนะเพราะว่าเราค่อยๆวางลงไง
ถ้าเราไม่วางลงมันก็หนักใช่ไหมท่านนี้โยมก็รู้แล้วว่าเออเดี๋ยวนี้มันเบาก็แสดงว่าใช้ได้แล้วแสดงว่าเราก็ค่อยๆลดก็ค่อยละไปเรื่อยๆนะคนเราถ้าไม่ลดไม่ละความเพียรไม่เลือกความเพียรมาเชื่อได้ว่าสักวันหนึ่งต้องบรรลุถึงเป้าหมายแล้วเราก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมนะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายอะไรมากมายนะจะพยายามที่สุดเลยความเพียรบุคคลล่วงทุกได้เพราะความเพียรเพียรทนเพียรทำไปเรื่อยๆไปมาถึงมักนั่นแหละมักเขามีทางของเขาอยู่แล้วก็ไม่ได้ทางพลาดเนี่ยก็ให้รู้เห็นจิตเห็นใจตัวเองก็ใช้ได้โยมเรามีความพอใจสบายใจไปวันๆหนึ่งเราก็พอแล้วเราไม่มีทุกข์ถึงว่ามีทุกข์เราก็กำหนดรู้แล้วก็ไม่ต้องไปรับมันรู้มันเฉยๆนะว่ามันไม่ใช่ของเราใช่ไหมแล้วยิ่งเราอายุมากๆเนี่ยปัญหาเรื่องสุขภาพกายก็พอโดนแล้วสุขภาพจิตถ้าเราไม่รู้จักรักษาจิตของเราไปห่วงทรัพย์สินเงินทองลูกหลานโยมมันก็คล้ายๆกับเป็นห่วงรัดเราทวงเราดังนั้นช่วงนี้เราหมดภาระแล้วลูกหลานก็โตแล้วเราอย่าเอาภาระมาใส่เราอีกภาระของเราแก้ขันห้าเรานี่ก็อดทนอดกลั้นพอเพียงแล้วนะโยมนะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะโยมวางสายยังก็มีไปรบกวนลูกหลานอยู่สบายมากหลวงพ่อมันหมดภาระเราแล้วนะอันนี้บางคนเนี่ยภาระหมดแล้วแต่ไม่ยอมหมดภาระคุยกับลูกพ่อไม่นานแล้วกาแฟติดแล้วเหรอก็แล้วแต่ไอ้บุญทำตามแต่งโยมนะแล้วไปกำหนดอะไรมันไม่ได้หรอกชีวิตมันไม่ใช่ของเราแต่ว่าเรามีสิทธิ์ใช้เขาเท่านั้นแหละมาชีวิตนั้นมันเป็นของธรรมชาติมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วยิ่งถ้าเราอายุมากๆแล้วถ้าเราไม่ปรงมันก็จะทำให้เรานั้นมีลำบากที่แก่มารายงานเลยฉันปฏิบัติตามพ่อจังดีละโมทนาด้วยนะก็ต้องให้เราขอให้คุณพ่อสบายสบายดีนะคะจ้าจ้าสมพรปากจ้าสาธุสาธุจ้าทีนี้คนเราส่วนใหญ่พอถึงเวลาหมดมันคล้ายๆมึงเกษียณแล้วแต่นี่เราจะไปหาอะไรเข้าวัดเข้าวาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็หมดแต่ไปยุ่งเรื่องภายนอกทีนี้เราก็ขอวกเข้ามาหาพระหน่อยพระเราก็เหมือนกันอันเป็นภาระของเราที่เราจะต้องทำหน้าที่ของพระเราบางทีพระเราก็ไปทำมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ญาติโยมเขาก็ติเตียนมาอันนี้เราก็ต้องใครๆก็ต้องดูด้วยว่าการที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราจะทำอะไรตามอำเภอใจนี่มันบางครั้งมันไม่ได้ก็ตรงนี้ที่ทำวงการพระเราเห็นความสำคัญของสื่ออาจารย์ครับแต่ทั้งวันทั้งนี้สื่อก็มีค่าใช้จ่ายมีอะไรมากแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าหากรัฐบาลหรือองค์กรต่างๆนี่มีการช่วยสนับสนุนเพื่อต้องการว่าอย่างอยู่บ้านคนแก่คนเฒ่าแล้วแม้แต่ลูกอยู่ในฐานะค่อนข้างจะช่วยเหลือพ่อแม่ได้แต่ก็พามาวัดมาฟังธรรมหรือเข้าคอร์สเข้าอะไรไม่สะดวกแต่นี่เรามีรายการอย่างนี้ทางวิทยุก็ตามทีวีก็ตามนะฮะพระก็มีโอกาสได้ชี้แจงถ้าหากว่าจะมีคนที่ปรึกษาจะมีการถามกระชับในการที่จะปฏิบัติธรรมนะอย่างนั้นอย่างนี้เฉพาะเรื่องที่ให้มันเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้สื่อตรงนี้เองไม่มีอะไรที่จะในยุคนี้ผมเคยพูดกับพระบอกว่าในสมัยพระพุทธเจ้าท่านมีโทรทัศน์วงจรปิดนะใช่ไหมฮะมีแต่ก่อนนั้นท่านนั้นไม่สำเร็จทุกอย่างตรงเป้าหมายวัตถุคือว่าคลุมเป้าหมายที่พระองค์จะไปหาหนึ่งแน่นอนแล้วจะต้องไปหาคนคนนั้นมีศรัทธาทีนี้ของเราเนี่ยแค่ที่เราอยู่วัดถ้าใครไม่มาวัดสังฆทานก็อย่างนั้นแหละก็อยู่ที่บ้านแหละนะครับแต่เมื่อสิ่งที่เราจะทำตรงนี้หลายๆเรื่องที่เราจะต้องทำให้มันทันสมัยแล้วกลุ่มเป้าหมายเราก็เหมือนกันต่อไปไม่ใช่เพียงแต่โยมสอบถามมาที่เป็นครั้งเป็นคราวที่เราเนี่ยจะต้องมีคณะของใครก็เป็นคารวะก็ตามไปหากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น
ให้ลูกให้หลานในครัวเรือนก็สนับสนุนคุณยายคุณแม่นะที่ยายมีอย่างนั้นนะแล้วลูกคุณต้องเอาใจใส่ด้วยนะไม่ใช่ยายออกมาถึงใช้โทรศัพท์ออกมาโทรศัพท์มาแล้วบางทีมันก็เป็นตัวช่วยเขาอยู่นะก็ทำให้บุญครอบครัวการทำปฏิบัติสายเข้าจากสุพรรณบุรีโยมอัมภัยเจริญพรค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสามรูปจ้าสวัสดีสวัสดีลูกโยมจะขอถามหลวงพ่อว่าที่ดวงจิตของคนป่วยที่ว่าเห็นแสงสว่างสีแดงออกรอบๆตัวเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอ้าถามมาเลยค่ะเพราะว่าสามีของลูกป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายจ้าพอเขาไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรแต่ก็ตอนนั้นหลวงพ่อเขาบอกว่าให้ลูกนั่งมองดวงจิตของคนตายลูกก็นั่งมองนั่งปฏิบัติแต่ลูกไม่เคยเห็นดวงจิตของตัวเองลูกก็เขาบอกให้ลูกพิจารณาตรงนั้นพอลูกพิจารณาตรงนั้นแล้วตอนนี้ลูกก็ไม่เห็นหรอกแต่ว่าสามีของลูกก็ชอบถามลูกเลยว่าทำไมมีแสงลงแสงอะไรมาวิ่งรอบตัวเขาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกจะทำยังไงบอกเขาได้สักคะแสงเกิดจากการทำสมาธิสามีทำสมาธิหรือเปล่าในขณะป่วยค่ะสามีทำไหมปฏิบัติหรือเปล่าค่ะเขาก็ทำค่ะเขารักษาศีลสวดมนต์พร้อมลูกอะค่ะเขาถือศีลห้าพร้อมลูกลูกปฏิบัติธรรมอยู่เจ้าค่ะจะครบลูกทำมาจะได้สองพรรษาเลยจ้ะค่ะมันก็เป็นเรื่องของสมาธินิมิตก็เป็นเขาเรียกโอภาสแสงสว่างเป็นดวงเป็นสีอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเกิดจากการที่เราทำจิตให้สงบเขาจิตสงบแล้วเนี่ยก็โยมก็ไม่ต้องไปสงสัยนะก็บอกสามีว่าไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ปฏิบัติก็เกิดจากสมาธิที่จิตสงบเขาเรียกเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตบางทีก็เป็นคล้ายๆกับตัวเราพองตัวเราหนักตัวเราเบาบางทีคนลุกบางทีก็น้ำตาหูน้ำตาไหลก็เขาเรียกปิติมันเกิดมันเป็นโอภาสเป็นนิมิตติดตาก็หานิมิตติดตาแล้วนี้เราก็ไม่ต้องไปสงสัยนะก็ให้เราทำไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆก็บอกสามีบอกว่าไม่ต้องสงสัยหรอกอันนี้มันคือจิตสงบแล้วเนี่ยมันจะมีโอภาสเป็นแสงสีแล้วแต่ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะแล้วหลวงพ่อเจ้าขาแล้วเวลาคนที่เขาใกล้จะดับจิตเขาจะเกิดอาการอะไรเจ้าคะถ้าเขาไม่มีสติเขาไม่มีสมาธิเขาก็เล่าร้อนกังวลกังวายอกุศลที่เขาทำไว้ก็จะเกิดในจิตใจเขาก็จะมีสัญญาเก่าที่เขาเคยทำไว้ไม่ดีแต่ถ้าคนทำบุญไว้มากปิติในบุญนั่นก็จะเกิดเขาก็จะระลึกนึกถึงบุญของเขาเขาก็จะลืมเวทนาทุกขเวทนานั้นไปแต่ถ้าคนทำบาปอกุศลได้มากวิบากกรรมก็ปรากฏตอนที่ตัวเองจะดับจิตถ้าตัวเองดับจิตแล้วมีวิบากกรรมทุกขเวทนาทุรนทุรายกระวนกระวายกระสายกระสับไม่สามารถควบคุมจิตให้เป็นปกติพูดง่ายไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิได้พอดับจิตไปก็ไปถูทุกขติแต่ถ้าคนมีมาเรื่อยหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่จนเข้าถึงสมบัติหรือไม่ก็ว่าเข้าฌานให้ข้ามพ้นเวทนาไปเหมือนกับที่หลวงพ่อสนองท่านประพฤติปฏิบัติให้พวกเราดูว่าเวลาท่านแสนสาหัสเนี่ยท่านป่วยแต่กายแต่ใจท่านไม่ป่วยท่านไม่แสดงความเจ็บป่วยหรือว่าแสดงอาการแบบร้องขอความช่วยหรือแสดงให้ลูกศิษย์เห็นว่าตอนนี้ท่านกำลังจะแย่ท่านไม่พูดแต่ท่านมีใจที่เข้มแข็งมากกายเป็นเรื่องของกายที่มันทรุดโทรมแต่จิตท่านดำรงสติไว้ตลอดเลยนะต้องเรานักปฏิบัติก็ต้องทำแบบนั้นโยมต้องฝึกหัดไว้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะโยมนะที่เราจะฝึกขันติแค่เรานั่งสมาธิแล้วทุกเวทนามันเกิดที่เรานั่งขัดสมาธิเนี่ยเราอยากจะออกจากสมาธิเพราะเราทนทุกเวทนานั้นไม่ไหวเราก็ออกไม่ได้เพราะเวทนาทุกขเวทนามันเข้าครอบงำเราก็ต้องสู้กับมันแทนที่จะสู้กับมันด้วยอะไรแยกกายจากจิตแยกจิตออกจากเวทนารู้จักแยกแยะไอ้สักแต่ว่าทุกข์ก็เรื่องของกายแต่ใจเรานั้นอยู่ในองค์ฌานใจของเรานั้นมีสมาธิใจของเรานั้นไม่หวั่นไหว
นะเป็นที่ต้องฝึกหัดนะโยมนะค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมลูกบางครั้งที่ลูกนั่งสมาธิไปกับเขาลูกบางทีลูกก็ได้กลิ่นเหม็นแล้วแต่ไม่ใช่มันจะมาเกิดจากตัวเขาหรือเปล่าแต่ลูกพยายามดมก็ไม่ได้กลิ่นแต่อันนี้คืออะไรเจ้าคะก็เป็นเรื่องนิมิตเหมือนกันเป็นเรื่องของอะไรนะเขาเรียกอะไรนะถุงมือไอ้กิจอะไรนิมิตมันจะมีทั้งภาพทั้งกลิ่นทั้งอะไรเนี่ยแต่แล้วกวางดูผมถามดูว่าในกรณีที่อย่างนี้คือว่าผมเคยตอบปัญหาญาติโยมครับพระเนี่ยเป็นตัวช่วยไกลตัวแต่อย่างโยมอันนี้อย่างแฟนเขาก็เป็นอาการขึ้นมาคือใกล้ตัวแต่คนที่จะให้อะไรบางสิ่งบางอย่างก็เป็นคนที่ได้ศึกษาเช่นในขณะที่อาการที่มันปรากฏมาอันขั้นแรกเนี่ยที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเป็นกรรมอารมณ์เป็นกรรมอารมณ์คืออย่างที่อาจารย์ถามว่าเคยแสดงเคยทำกฐินไหมเช่นว่าจังว่าอะไรเตโชกฐินเลือดแสงได้เลยครับแต่นะมีไหมมีกรรมอารมณ์ถ้าไม่เคยทำในปัจจุบันนี้ก็เคยทำในอดีตก็ได้จะมาฮะกรรมอารมณ์อันที่สองมากระเถิบก็เป็นนิมิตอารมณ์คือนิมิตแสดงออกมาแล้วทีนี้การจะลูกประคงประคำหรือมีอะไรตัวแล้วกันก็เรียกว่ามีกลิ่นขึ้นมาเมื่อกรรมอารมณ์เกิดผัดจะเกิดนานๆแล้วก็ล่วงหน้าไปตั้ง 2-3 เดือนแต่ว่าพอขยับขึ้นมาเป็นเรียกว่านิมิตอารมณ์ที่ขยับใกล้ๆมาแต่ถ้าสันนามรณะคือมากกว่าสันนามรณะกำลังจะตายนี้จะเกิดไม่กี่วินาทีเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์คติไปแล้วนะฮะดังนั้นในการที่สะสมบุญมาตั้งแต่เรื่องทำสมาธิแบบไหนทำกสินมายังไงมันก็มาตรงนั้นนะอาจารย์ใช่ครับมันจะเป็นเรื่องของภาพเป็นเรื่องของกลิ่นเป็นเรื่องของเสียงมันจะมีหมดเลยแล้วแต่คล้ายๆกับบารมีใครเคยทำไว้อันนี้บางคนอย่างที่คุณยายถามว่าที่ผมถามว่าจะเห็นอะไรเนี่ยบางคนไม่เห็นก็คือไม่ได้สร้างทางด้านนี้มาสร้างมารู้เรื่องจิตของตัวเองแค่นั้นเองฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านจะสอนสะสมมาครับกี่ภพกี่ชาติท่านเพื่อนท่านจะสอนเรื่องปัญญามากกว่าจะไม่ให้ไปติดเรื่องนิมิตเนี่ยเพราะติดแล้วมันจะหลงนะเพราะมันจะเพลินกับไอ้ของหลอกๆอ่ะดีไม่ดีมีของดีแล้วชักสงสัยไม่นั้นก็วิชิกิจฉาเกิดสงสัยไปในวรรณธรรมโดนไปอีกคือตัวที่เดินถูกแล้วใช่ต่อไปคล้ายๆก็เหมือนกับเราทำดีแล้วทำถูกต้องเหมือนเด็กอ่ะทำดีแล้วพ่อแม่ก็ให้รางวัลเหมือนกับที่เขาฝึกสัตว์ใช่ไหมพอสัตว์มันทำตามเขาได้แล้วเขาก็ให้รางวัลให้ขนมมันก็ดีใจใช่ไหมเนี่ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าระดับจิตของเราเนี่ยมันเข้าสู่สมาธิมันมีแต่ว่าถ้าเราไปยึดติดมันเราก็เสียเวลาแล้วพอฝึกก็ไปหลงอีกไปหลงแสงสีพูดง่ายนะถ้าคนป่วยได้ถามก่อนที่ก็มีสติสัมปชัญญะมีอะไรดีๆอยู่ก็มีความรู้เยอะครับพอเวลาตรงนั้นขึ้นมาหลิบหลับตาแล้วก็คนอยู่ใกล้ชิดเนี่ยตั้งข้อสังเกตก็ตั้งเขาเลยมาพูดมาจากเลยตัดสินมันไม่เหมือนกับคนที่ปรากฏใช่คือดูอาการสามีโยมว่าเขารักษาจิตของเขาได้หรือเปล่าเรารู้จักลูกพยายามบอกว่าเอาถ้านั่งครึ่งชั่วโมงไม่ได้ก็นั่งสัก3นาทีพอลูกเขารู้ว่าอะไรนะงูแลบลิ้นช้างสะบัดหูอะไรอย่างเงี้ยลูกเคยไก่กับผู้ปีกเพราะว่าหลวงพ่อท่านเคยบอกกับลูกว่าให้นั่งมองตัวเองก่อนลูกก็นั่งมาตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่สิ้นจนนั้นหลวงพ่อสิ้นไปลูกก็ทุกวันนี้ลูกก็ถวายจิตให้เป็นวัดสังฆทานอยู่ตลอดเวลาก็ดีแล้วคอยตั้งตารอลูกจะไม่ชอบดูทีวีเรื่องอื่นจะตั้งตารอ181อ่ะจ้ะดีแล้วโยมพอเรามีทางแล้วมีทางเลือกของเราอยู่แล้วฉะนั้นคนเราเนี่ยมันมีทางเลือกแต่จะเลือกทางอะไรอ่ะสัมมาหรือมิจฉานะสัมมาปฏิบัติมิจฉาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิหรือว่ามิจฉาทิฏฐิใช่มั้ยสัมมาทิฏฐิลูกเป็นเรียกว่ามรรคมรณะอะไรคะเพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์เราก็ต้องภูมิใจแล้วครูบาอาจารย์ของเราก็ถ้าเราพูดแบบไม่อายปากหรือว่าครูบาอาจารย์เราก็เป็นหนึ่งเหมือนกันแต่เราไม่อ้วกอวดนะเพราะท่านทำให้เราเห็นอยู่แล้วเวลาท่านอยู่ท่านก็ทำให้เราเห็นเวลาท่านไปแล้วท่านก็ยังทำให้เราเห็นอยู่ว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นทางที่ถูกต้องลูกศิษย์ทุกหาควรจะเดินทางนี้นอกนั้นไม่ใช่ทางที่เป็นสัมมาปฏิบัติต้องมียึดในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ในเรื่องการปฏิบัติกรรมวิธีหรือว่าพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นบางทีเราเสียเวลาเปล่าโยม
ทางคุณทางอีไกลแต่เราจะมัวไปเที่ยวแวะกลางทางไปเที่ยวชมนกชมไม้ใช่ไหมเราก็ต้องรีบเดินเพราะว่าถ้าเราเดินถึงเร็วเนี่ยเราก็ได้พักผ่อนแต่ถ้าเดินถึงช้าแล้วเรารู้ไหมว่ากำลังเราจะขนาดไหนเรามีเสบียงพอหรือยังมีน้ำเพียงพอหรือยังมีอาหารเพียงพอหรือยังฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องเดินไปถึงจุดมุ่งหมายเรารีบเดินเลยโยมพอเดินถึงจุดมุ่งหมายแล้วสบายโยมเราจะตายก็ตายเพราะเราถึงจุดมุ่งหมายแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าทางนี้ที่เราจะเดินไปแต่เราก็ยังประมาทไม่ยังเรื่องไปหลงเรื่องทางโลกไปเรื่องการกินใช่ไหมการหลับการนอนหรือว่าการบำรุงบำเรออะไรที่มันฟุ่มเฟือยที่มันไม่ใช่ที่เป็นความมักน้อยสันโดษเอาสิ่งอะไรที่มันพลุงพลังนะโยมนะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีอะไรพลุงพลังหรอกนะมีแต่ปล่อยมีแต่วางมีแต่ว่างมีแต่เบานะแต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีแค่แบกของตัวเองไม่พอโยมแบกของคนอื่นเข้าไปอีกแบกของลูกของหลานสามีภรรยาอันนั้นทรัพย์สินเงินทองแบกไร่แบกนาแบกบ้านแบกรถแบกกันไปอยู่เลยโยมแล้วผลท้ายเอาอะไรไปได้บ้างไม่มีเลยมีสองอย่างบุญกับบาปนะโยมนะฉะนั้นเราโชคดีแล้วที่เราเกิดมาในแผ่นดินประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นแบบอย่างแล้วเราก็มาพบครูบาอาจารย์พระแม่ครูบาอาจารย์เราถือว่าเราเกิดในปฏิรูปประเทศสวาสุภูมิประเทศหรือภูมิที่ดีสำหรับผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติฉะนั้นจงภาคภูมิใจอย่าท้อแท้ใจคนที่ได้ยินได้ฟังคนที่ดูอยู่ก็จงมีกำลังใจญาติโยมนะอย่าไปคิดว่าเราแก่แล้วเรานั่งไม่ได้นั่งไม่ได้แล้วก็นอนปฏิบัติมันไม่จะเป็นแล้วป่วยแล้วเราปฏิบัติได้ไหมตอนป่วยเนี่ยโยมดีที่สุดเพราะถ้าเราไม่ป่วยเราจะมีเวลาตรงไหนเราก็มีเวลาทำหากินเดี๋ยวก็มีข้ออ้างไม่ว่างบ้างไม่มีเวลาบ้างแต่ตอนป่วยนี่เวลาของเราทั้งนั้นเลยโยมเพราะเราก็ต้องสู้กับทุกขเวทนาฉะนั้นตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าเรามีหลักโยมถือว่าโชคดีมันวิกฤตของเราในชีวิตความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกหัดเขาเรียกลงสนามเลยใช่ไหมไอ้อย่างที่เราดีๆอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ายังเป็นทฤษฎีอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าลงสนามแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องสู้ใช่ไหมว่าไม่สู้ก็ไม่ได้ลงไปแล้วต้องสู้นี้เราจะสู้แบบไหนล่ะสู้แบบชนะหรือสู้แบบแพ้ก็ต้องสู้เพราะว่าหนีไม่พ้นแล้วโยมความเจ็บนี่มันหนีไม่พ้นนะความแก่นี่ก็หนีไม่พ้นแต่ยิ่งความตายเวลาสุดท้ายเนี่ยยิ่งถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราภาวนาภาวนานุสติเนี่ยโยมดีที่สุดเลยนะภาวนาตายบางทีเราไปเยี่ยมจ่าหลวงพ่อบอกจ่าบางทีไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเราก็บอกโยมภาวนาอะไรไม่ได้ก็นึกถึงความตายนะบางคนเราจะตายลูกหลานก็โกรธหาว่าไปแช่งพ่อแช่งแม่แช่งแย่ก็อีกเราก็มารู้จะทำยังไงเราพูดความจริงอ่ะคนเราหนีความจริงได้มั้ยล่ะคนเราบางคนก็ความจริงรับไม่ได้อีกรับไม่ได้ก็ต้องรับเพราะอะไรล่ะเพราะมันเป็นของเราความตายเนี่ยมันเป็นสัจธรรมใช่นี้ไม่พ้นหรอกมันว่าใครทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าเรายอมรับความจริงแล้วเราจะเตรียมตัวว่าเราจะตายยังไงล่ะตายแบบสบายๆหลับไปเลยหรือว่าตายแบบทุกข์ทรมานเจาะคอเจาะอะไรจมูกหยอดน้ำหยอดอะไรโอ้ไปดูโรงพยาบาลแล้วตมาก็ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าธรรมสังเวชธรรมสังเวชเนี่ยนะจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดกุศลพอบอกว่าเนี่ยโยมยังไงต้องพิจารณาว่ายังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะโยมนะทีนี้แหมพระจะมาแท่งแม่ทำไมเราต้องแก่ก็พอได้นะเจ็บก็พอได้อยู่แต่ตายอย่าพูดแล้วเปิดพาไปสี่รูปอีกไม่ได้เกียร์เข้าไปนะสี่รูปต้องแบ่งเข้าไปไม่รู้ยึดติดอะไรแต่เวลาพอจะทำพิธีก็จะเอามิจฉาทิฏฐิปฏิเสธความเป็นจริงครับคนไทยยังปฏิเสธเลยนะฮะคือแทนที่นึกให้ถูกให้ตรงนะธรรมสังเวชธรรมสวดสี่รูปก็ได้นะโอ้อย่างนี้ระลึกถึงความตายก็เป็นกุศลนะครับแต่ไม่เอาปฏิเสธจะเอายังไงล่ะครับทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถวายสังฆทานเป็นสงฆ์ใช่ไหมสี่รูปนี่ก็คือสงฆ์นะฮะแล้วก็ตั้งใจปรารถนาดีอ้าวบอกไม่ได้
อาจารย์รออยู่ข้างนอกสักองค์ก่อนนะเออแล้วก็พระเลยหมดโอกาสไม่เป็นไรพวกเราต้องมาศึกษาความเป็นจริงทบทวนบอกการไหว้พระเนี่ยที่จริงไปไหว้เนี่ยไหว้พระทุกวันสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธะก็นี่คือว่าโดยย่อแล้วนี่ความยึดมั่นถือมั่นในแถเนี่ยเนี่ยขันห้านี่แหละใช่แล้วแบกมันไม่วางมันไม่ปล่อยนะขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อเนี่ยพระเจ้าบอกแล้วที่เรายังแบกกันไปไม่ยอมถ้าไม่แบกมันก็เหนื่อยถ้าแบกก็เหนื่อยถ้าไม่แบกก็ปุกปงได้ว่ามันยังไงมันก็แก่ยังไงก็ต้องเจ็บก็ต้องตายแต่นะปัจจุบันนี้คนที่ไปงานศพจะไม่ค่อยไปปงธรรมสังเวชท่านทั้งวิศราก็บอกว่าตาลาธรรมสังเวชทำให้เราพิจารณาว่าพอใจคนทำต่อไปนะครับเหมือนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโรงใช่ไหมก็เอานอนแช่แล้วก็ใช้ฟืนก็เรียกกองฟอนใช่ไหมแต่สมัยโบราณสมัยพุทธกาลก็ไปชักผ้าบางสกุลจากศพนะสมัยนี้ก็ใส่โลงใส่โลงประดับประดาโลงซะสวยงามประดับประดาโลงเสร็จไม่พอเอาดอกไม้ไปตกแต่งให้สวยงามบางความเป็นจริงครับว่าเป็นอสุภะฮะแต่มันสวยงามสวยงามวิจิตรพิสดารแล้วแถมผลสุดท้ายเป็นอะไรเป็นปัญหาของวัดพวงหลีนี่เยอะไปหมดเลยไม่ยอมรับความเป็นจริงครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าใครจะเอาสมมาวัดสังฆทานนี้ขอเปลี่ยนเป็นพัดลมก็ดีหรือไม่ก็เป็นต้นไม้ที่เอาไปปลูกได้ถ้าพวงหลีนี่ดีกว่าพวงหลีครับเป็นพระกับพระด้วยนะแล้วเอาไปทิ้งก็เป็นมลพิษอีกแต่ถ้าเป็นพัดลมใช่ไหมหรืออะไรที่ใช้ได้เนี่ยผ้าห่มอะไรก็แล้วแต่เราก็ได้เอาไปบริจาคนะแต่สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยถึงบอกว่าการตายความตายของคนอินเดียนี่ไม่สิ้นเปลืองอะไรสักอย่างวันเดียวแล้วก็เอาไปเผานะขอบใจครับวันนี้ผมได้เข้าจากชลบุรีโยมวันเจริญพรค่ะสวัสดีโยมอยู่ไหมค่ะนมัสการพระอาจารย์ทั้งสามองค์นะคะจ้าสวัสดีนี่เสียงหน่อยมีปัญหาอยากปรึกษาท่านพระอาจารย์ทั้งสามองค์ค่ะจ้าคือตอนนี้ญาติลูกญาติผู้ใหญ่เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะจ้าคือลูกตั้งใจจะไปเยี่ยมคือทุกวันนี้ลูกก็ปฏิบัติธรรมจุดเริ่มแรกก็จากรายการธรรมะสว่างใจแล้วลูกก็ปฏิบัติมาตลอดค่ะลูกทุกวันนี้ลูกก็คือลูกรู้ว่ารูปได้เดินมาถูกทางแล้วค่ะแล้วก็คือลูกอยากปรึกษาว่าถ้าสมมุติลูกไปพบญาติแล้วเขาคือระยะสุดท้ายแล้วลูกจะไปให้แต่ว่าลูกญาติลูกเขาเป็นน้าเป็นน้องแม่ค่ะอายุ70เขาไม่เขาไม่แกไม่ปฏิบัติธรรมอะค่ะแกชอบค้าขายชอบคือสนุกสนานกินเหล้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้แกปวดเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายลูกว่าเวลาลูกคืออยากให้หลวงปรึกษาหลวงพ่อต้องถามพระองค์ว่าถ้าลูกจะเอาธรรมะคล้ายๆว่าเอาคือตอนนี้ลูกรู้คือคุยโทรศัพท์กับญาติว่าคุณน้านี่ท่านมีเวทนาทางกายมากค่ะเพราะว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ลูกก็คิดว่าลูกไม่แน่ใจค่ะลูกเลยบารมีลูกยังลูกไม่แน่ใจว่าลูกจะเอาพุทโธให้ญาติให้น้าให้คุณน้านี่กำหนดคือให้เวลาเวทนามันเกิดขึ้นให้กำหนดพุทโธหรือว่าให้ลูกใช้คำพูดอะไรให้อันนี้ให้พิจารณาเป็นไตรลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกจะฟังทางวิทยุนะคะหลวงพ่อทั้งสามขอลูกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองพ่อทั้งสามสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะลูกขอฟังทางก็เรื่องภาวนาเนี่ยมันก็พูดยากถ้าคนไม่เคยมีบารมีแต่ว่าบางคนก็ไม่เคยภาวนาเลยแต่ว่าอย่างที่สุดท้ายคือมาจนตอกแล้วว่ารู้ตัวเองว่าจะต้องตายแล้วทางอื่นไม่มีแล้วเราก็ให้เขาภาวนานึกถึงพระก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้แต่ว่าเขาจะระลึกได้ตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่สติของเขา
ถ้าเวทนามันมากจิตเขาอยู่กับเวทนาจิตเขาไม่แยกออกจากเวทนาเนี่ยจิตเขาก็จะไปฝักฝ่ายอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนั้นน่ะใช่ไหมจิตเขาก็จะเล่าร้อนว่าทำไมมันปวดหนอทำไมมันเจ็บหนอทำไมมันทุกข์หนอมาแต่ถ้าเขาสามารถแยกจิตออกได้ว่าอันนี้ก็ทุกขเวทนาก็เรื่องทุกขเวทนาแต่จิตที่มีตัวรู้จิตที่ลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยนะอันนี้ก็คืออยู่กับบารมีของเขาเดี๋ยวก็ต้องลองนะถ้าเขาอาจจะมีบารมีขั้นสุดท้ายคือพูดง่ายคนเราจะตายแล้วสิ่งที่จะเอาไปได้คืออะไรเราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าที่จะเอาไปได้ทั้งนั้นคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นึกถึงบุญของเราแต่ถ้าเขาไม่มีบุญเลยอกุศลบาปอกุศลมันก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจครูบาอาจารย์ช่วยได้มั้ยครับจะเปิดซีดีของครูบาอาจารย์เพราะว่าหลวงพ่อนะครับกล่อมๆแล้วก็เราก็เปิดไปก่อนแต่สําคัญว่าเขามีสติที่จะตั้งใจฟังมั้ยหรือว่าเวทนามันเข้าครอบงำเมื่อเวทนาเข้าครอบงำเนี่ยโมหะมันก็ครอบงำอีกครับอวิชชาก็เข้าครอบงำอีกคืออย่างที่เราเทียบเคียงนะครับมาอย่างธัมมิกะอุบาสกไปให้ลูกเป็นนิมนต์พระมาแล้วก็ต้องถามมาโยมต้องการฟังอะไรแต่ธรรมิกะบอกว่าสติปัฏฐานสูตรใช่ไหมแต่ขณะพอพระสวดปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเทวดามาแล้วเห็นไหมฮะเรื่องนี้นะพอเทวดามาแล้วบอกว่าหยุดจริงๆห้ามเทวดาจะฟังธรรมดูนี้เดี๋ยวมาพระได้ยินนี่พระหยุดนะดังนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมเคยไปอบรมห้อง ICU เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยครับเดี๋ยวขอโอกาสอายุครับขอโอกาสประเด็นในแฟนข้าวจากมูลนะเดี๋ยวต่อยมแดงเจริญพรค่ะนมัสการหลวงพ่อทุกลูกนะคะจ้าโยมแดงนั่งสมาธิเมื่อคืนนี่ค่ะโยมแดงก็ไล่ขึ้นไล่ลงจากข้าวลงหัวจากหัวลงข้าวอย่างนี้นะคะที่นี่ก็เห็นหนังอ่ะมันแห้งติดซี่โครงแล้วก็แกะลงไปลอกลงไปลอกลงไปแล้วก็หนังเนื้อข้างในนั้นมันแห้งนะหลวงพ่อแล้วยมแดงทำถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกต้องก็ลอกขึ้นมาลอกขึ้นมาก็มาเห็นตับเห็นไตแห้งนะหลวงพ่อถูกต้องทีนี้ยมแดงก็พยายามลอกขึ้นมาลอกขึ้นมามาจกลูกตาออกนะหลวงพ่อยมแดงทำถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกแล้วแล้วก็ลอกลงมาลอกขึ้นลอกลงไล่ขึ้นไล่ลงนะหลวงพ่อจนหมดเลยละลอกทั้งตัวเลยแล้วก็เห็นแต่ที่โครงแห้งอยู่ในที่โครงน่ะในร่างกายน่ะถึงเห็นแต่กระดูกแล้วทีนี้เนื้อมันแห้งติดนะหลวงพ่อบางทีก็ลอกออกมาได้ทีก็แกะออกลอกออกไปลอกออกไปลอกขึ้นลอกลงอยู่นั่นแหละหลวงพ่อโยมแดงจะนั่งฟังทางทีวีนะคะนมัสการหลวงพ่อค่ะได้เดี๋ยวให้อาจารย์จะอธิบายฟังถูกแล้วโยมมันเป็นนิมิตเหมือนกันพอทำไปแล้วนิมิตแล้วนิมิตในกายเราก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วโยมก็ทำต่อไปแล้วกันทำด้วยวิธีนี้แหละแล้วที่เกิดอะไรขึ้นก็รู้เฉยๆไว้ท่านนี้ฮะก็ขอเจริญในธรรมครับจริงๆสัจธรรมคือพวกเราเห็นกันอยู่เนี่ยเนื้อหนังมังสามันก็ยังตึงนะพอเจ็บก็ได้ป่วยลงไปแล้วพอตายไปแล้วเนี่ยวันแรกก็ดีวันสองวันสามก็ดีมันก็จะอืดจะเฟ้อใช่ไหมจะเฟ้อจะฟะพอนานๆเข้าไปแล้วมันก็จะคล้ายๆว่าธาตุน้ำมันหมดไปแล้วเนี่ยมันยังเหลือธาตุดินอยู่มันก็จะเป็นเนื้อแห้งๆหนังแห้งๆอย่างนี้คือเป็นคล้ายๆเหมือนอสุภะนิดๆอสุภะมันเกิดขึ้นใช่ไหมโยมทำนี่แหละมันพิจารณาไปพิจารณาเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายนะจะไม่หลงในเรื่องของกายมันจะได้ปล่อยวางกายได้ในเมื่อกายเราจะแก่กายเราจะเจ็บกายเราจะตายมันก็ปล่อยวางได้มันคล้ายๆว่าเราศึกษาในเรื่องอาการ32ของเราก่อนนะเบื้องบนปลายผมถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณางี้เรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยมันจะเกิดความสลดสังเวชเขาเรียกเป็นอสุภะกรรมฐานเป็นกรรมฐานศึกษาหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้อีกหน่อยเวลาจะตายก็จะเกิดนิมิตอย่างนี้ได้เช่นเดียวกับที่หลวงพ่อพูดตะคู่เนี่ยอย่างนี้เขาจะมีนิมิตเกิดขึ้นมาได้มาเตือนได้ครับใช่บางคนนั้นก็อยู่ที่บรรณาแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเนี่ยก็ยากก็เห็นอสุภะที่ว่าครับผมเมื่อโยคีปฏิบัติ
ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วนะจักแต่ว่าเป็นอย่างนี้จักแต่ว่าในขณะนั้นนะเมื่อพอที่ความมาพิจารณาที่จริงเขาตึกไปตามสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วขณะนั้นนะจิตก็เสพแล้วเขาเรียกว่าเป็นภวังคจิตเป็นการเสพที่เป็นกุศลแล้วกุศลนี่จะมีกำลังมากขึ้นนะนะเป็นโลกีมันสะสมอยู่ในภาคของโลกีใช่ไหมฮะมันโลกีสะสมแต่ว่าเป็นญาณสัมปยุตจากวิปยุตจากไม่มีปัญญาก็เพิ่มมีปัญญามันก็มีกำลังมากขึ้นเนี่ยที่โยมที่ทำเนี่ยให้บ่อยๆเนืองๆอยู่ที่อาจารย์ว่าเนี่ยเบื่อนายไหมล่ะมันต้องเบื่อนายใช่ไหมในขณะจิตนะแต่พอออกจากกรรมฐานตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไปเห็นตาเห็นรูปถ้าเราไม่มีสติระมัดระวังก็เอาเพิ่มความยินดีอีกเพราะนั้นเชื่องขณะที่เราทำอย่างนี้มันก็ต้องทั้งระมัดระวังขณะที่เรากำลังพิจารณาเห็นความจริงกับออกมาแล้วก็สำรวจอินทรีย์ด้วยครับทำต่อไปทำต่อไปเรื่อยๆก็ดีแล้วทีนี้คนเราก็ไม่ค่อยได้หมั่นพิจารณาเรื่องกายคตาสติกรรมฐานเนี่ยเป็นเบื้องต้นสำคัญเลยก่อนที่เราจะเรียนกรรมฐานเราก็สวดกายาเพราะนั้นบางทีกรรมฐานสมาธิต้องอาศัยความเงียบปลีกวิเวกก็ไปคนเดียวๆเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันจะต่อเนื่องอย่างนี้แหละไม่มีอะไรรบกวนแต่ถ้าหากว่าที่จริงมันมาสนับสนุนแล้วพอออกมาจากกรรมฐานแล้วการเดินการยืนการนั่งการนอนก็ทำเหมือนกันไม่ใช่ไม่ทำแต่ว่ามันไม่การที่ไม่ต่อเนื่องแต่ว่าบางคนที่เคยถามทางรายการพอพิจารณาไปนี้แล้วกินข้าวไม่ได้อ๋ออย่างนั้นคือไปยึดเนี่ยยึดผิดเพราะเราพิจารณาแล้วเราก็รู้แล้วก็เฉยแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วเราคิดว่าเอายึดมันอ่ะไม่คล้ายๆเมื่อรู้ความจริงแล้วก็ต้องปล่อยใช่ไหมถ้ารู้ความจริงแล้วไม่ปล่อยมันก็ติดถ้าเป็นหลักการเขาเรียกเป็นคือขณะที่เป็นอสุภะเกิดขึ้นแล้วธรรมสังเวชเกิดพอธรรมสังเวชเกิดหมายความว่าละคลายความยึดติดตรงนั้นนะมันแค่นั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเกิดว่ามีสะอิดสะเอียนจริงเหล่านั้นขึ้นมาเขาเรียกว่าปฏิฆะเกิดปฏิฆะเกิดโทสะมาเป็นดังนั้นอาจารย์เป็นทางแยกกินข้าวไม่ได้ปฏิฆะเริ่มเกิดแล้วพอใจไม่พอใจคือมีสายโยนิโสมนสิการไม่ถูกทางครับผมต้องแก้กรรมนิธิช่วยนะของกาคบดีมีสายเข้าจากสงขลาโยมสมควรเจริญพรครับมรดกการพระอาจารย์ทั้งสามนะครับครับสวัสดีโยมครับผมติดตามรายการธรรมะสว่างใจมาตลอดนะครับสาธุด้วยคือผมตอนนี้ที่ร่างกายอยู่ทั้งคืนนะครับตั้งแต่หัวค่ำจนลุกนะครับจนหัวจนเช้าผมอยากได้โปรดขอได้ติดไปแล้วเที่ยงคืนไปแล้วพอได้โปรดเทพอาจารย์จรัญให้ญาติโยมมากๆหน่อยนะครับเพราะว่าปฏิบัติตามท่านแล้วได้ผลดีมากนะครับคือเราก็ต้องหลากหลายโยมจริตคนไม่เหมือนกันนะโอกาสหลวงพ่อครับโยมไปเปิด YouTube ได้ครับจะเป็นไปได้นะครับโยมเปิด YouTube นะ YouTube ก็จะมีให้หมดเลยตั้งแต่ท่านเทศน์มาหลายนะโยมเปิดเข้าไปแล้วก็ลงชื่อท่านน่ะแล้วจะขึ้นมาหมดเลยโยมจะฟังตอนไหนได้เยอะมากเลยนะครับอนุโมทนาครับอนุโมทนาบางคนเนี่ยแจกหนังสืออสุภะไม่เอาบางคนบอกให้พิจารณาอสุภะก็ไม่ได้แต่บอกว่าไปภาวนาอื่นได้ฉะนั้นเราต้องเป็นมาตรฐานเป็นกลางๆโยมเพราะคนฟังรายการก็มีหลากหลายอารมณ์หลากหลายจิตนะฉะนั้นถ้าตอนนี้ว่าองค์นี้องค์เดียวเนี่ยองค์ที่เขาคนที่เขาปฏิบัติไม่ได้เขาก็เบื่อหน่ายทำไมวัดสังฆทานเปิดแต่อาจารย์นี้อาจารย์เดียวใช่ไหมฉะนั้นได้โยมอยากจะฟังอาจารย์อะไรก็แล้วแต่อย่างที่อาจารย์ชันชัยว่าโดยเฉพาะเลยเปิด YouTube พิมพ์เลยพระอาจารย์จรัญปัคคยาโนโยมเปิดทั้งวันทั้งคืนเปิดได้เลยโยมแต่ว่าจะให้ทางวัดเปิดเฉพาะอาจารย์จรัญองค์เดียวนี่มันคงไม่ได้นะเดี๋ยวคนก็มาลองทุกข์อีกว่าวัดสังฆทานนี่มีจะอาจารย์จรัญคนเดียวหรือใช่ไหมไม่ได้นะถ้าเราถูกจริตกับใครเราก็เป็นเฉพาะตนเฉพาะตัวของเราเรารับประทานไม่เหมือนกันเราก็ต้องเฉลี่ยแบ่งกันใช่ไหมเหมือนอย่างรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยบางคนบอกว่าให้อาจารย์จรัญทั้งอาทิตย์ทั้งรายการเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะบางคนเขาก็อยากฟังครูบาอาจารย์อื่นใช่ไหมฉะนั้นจริตเราชอบใครเราก็ต้องชอบส่วนตัวใช่ไหมแต่ว่าเราจะบอกว่าให้เปิดองค์นี้มากๆมันก็ไม่ได้อีกนะโยมนะเราต้องทำใจเป็นกลางทีนี้เรามีตัวเลือกแล้วคือเรามีทาง YouTube เนี่ย
โยมเปิดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะโยมนะขออนุโมทนาด้วยนะที่โยมทำได้ดีนะมีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมใหญ่เจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อทั้ง3ลูกค่ะจ้าสวัสดีคืออย่างนี้ค่ะลูกกับสามีจะฟังว่าสังฆทานเป็นประจำถ้าคิดคุยกันไว้ว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาน่ะจะไม่ยอมให้หมอใส่ไอ้สายยางใส่ท่อนะคะทีนี้พอเจ็บป่วยจริงๆแฟนเข้าโรงพยาบาลก็บอกหมอแล้วค่ะบอกไม่ใส่ท่อไม่รู้หมอแก้กล่อมยังไงแล้วใส่แล้วก็เสียชีวิตคือโยมคิดไว้ว่าถ้าไม่ใส่ท่อถ้าจะเสียชีวิตเผื่อได้สักนิดสักหน่อยที่เราฟังว่าสังฆทานมานะคะจะได้พุทโธหรือว่าดูลมหายใจอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พอเป็นไปอย่างนี้ก็คิดว่าแฟนคงจะทำไม่ทันเพราะคงจะเจ็บปวดนะคะไม่ได้โยมก็เสียค่ะคือโยมคล้ายๆสมมติว่าเราไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราขัดขืนเขาไม่ได้หรอกเพราะเรายอมรับเขาแล้วใช่ไหมนอกจากไม่ต้องส่งฉันเข้าโรงพยาบาลฉันจะภาวนาตายก็โอเคแต่ว่าถ้าส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วโยมจะไปขัดขืนเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะปล่อยเราตายมันก็ไม่ใช่ที่นะดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยากจะภาวนาตายโยมเขียนพินัยกรรมไว้นะว่าถ้าฉันเจ็บป่วยนี่ไม่ต้องพาฉันโรงพยาบาลใช่ไหมหรือไม่ถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยฉันจะไม่ยอมใส่สายยางฉันจะไม่ยอมอะไรอย่างนั้นก็ไปได้แต่ว่าถ้าไปสู่กรณีที่หมอก็รับรักษาแล้วเนี่ยมันก็ไปตามขั้นตอนนะโยมนะก็ถือว่าเขาหมดกรรมกันไปแค่นั้นเองแต่โยมก็บอกลูกหลานไว้แล้วว่าถ้าลูกหลานป่วยถ้าโยมป่วยนี่จะไม่ยอมให้ลูกหลานเอาไปโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้โยมไม่ได้หรอก เขาก็ไม่ยอมให้โยมตายหรอกมันคล้ายๆกับเหมือนว่าต้องถึงเวลาสุดท้ายจริงๆอ่ะจะปล่อยแม่นอนพะเงือบอยู่ที่บ้านไม่พาไปหาหมอคนอื่นเขาก็ว่าอีกใช่ไหมดังนั้นถ้าอยากจะได้การตั้งใจคิดเขาเขียนพินัยกรรมมาเลยว่าถ้าฉันตายแล้วถ้าฉันเจ็บเนี่ยไม่ต้องเอาฉันไปไหนนะฉันนอนภาวนาตายอยู่เนี้ยโอเคได้แต่ว่าอาตมาสังเกตเห็นหลายคนโยมเป็นไปไม่ได้นะเหมือนอาตมาเองตั้งใจว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนี่จะไม่ให้ไปโรงพยาบาลแต่พอเราเจ็บไข้จริงโยมเขาก็ไม่ยอมอีกโยมนะเขาก็ต้องให้เอาเราไปรักษาอีกเมื่อเราไปรักษาแล้วเมื่อถึงหมอแล้วก็ไปตามคำวิธีของหมอใช่ไหมต้องให้น้ำเกลือต้องให้เลือดเอาต้องเจาะคอเจาะเสลดอะไรเงี้ยเพราะเราไปถึงหมอแล้วแต่ท่านคิดว่าเราไม่เอาเราก็ต้องส่งโรงพยาบาลเหมือนหลวงพ่อสนองอ่ะหมอไหนจะมาเกลี้ยกล่อมครูบาอาจารย์ไหนมาเกลี้ยกล่อมท่านบอกผมรักษาเองหมอรักษาผมไม่ได้หรอกนะอันนี้มันก็เป็นก็ฟังหลวงพ่อสนองเนี่ยค่ะที่ทำอย่างนี้ค่ะใช่เหมือนกับเสร็จแล้วตอนนี้โยมเป็นทุกข์มากโยมก็เลยอยากจะขอความกรุณาหลวงพ่อทั้งสามช่วยให้ธรรมะพอได้คลายทุกข์บ้างค่ะโยมจะฟังทางทีวีทุกอะไรทุกคนค่ะทุกเพราะสาเหตุอะไรทุกก็เขาจากไปค่ะทุกแต่เดี๋ยวเราก็ไปค่ะแต่ก็ยังทุกอยู่ค่ะจะไปทุกทำไมแล้วก็โยมก็รู้ว่าเดี๋ยวเราก็ไปไปติดใจตรงนี้ติดใจตรงที่ว่าไม่ได้บอกเขาน่าจะเป็นทุกข์แทนเรานะว่าเออเราสมมติอาจารย์คือบางทีถ้าเป็นมาสองแง่ต้องมองไงว่าโยมอยากจะทําตามที่หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ไม่เอ่ยชื่อผมไม่เอ่ยชื่อนะตามพ่อนั้นนะถ้าถามว่าคุณธรรมของโยมเท่ากับหลวงพ่อของนั้นดวงนี้หรือเปล่าถ้าสมมติในขณะที่ท่านเจ็บทุกขเวทนาท่านมีฌานน่ะท่านสงบระงับทุกขเวทนาด้วยฌานของท่านน่ะขณะที่เข้าฌานมันกดข่มตรงนั้นไว้ได้อยู่นะใช่มั้ยแล้วโยมน่ะกระสับกระส่ายได้ร้องโวยร้องไห้ขึ้นมาแล้วลูกจะช่วยกว่านี้นะมั้ยแล้วบอกว่าจะอย่าพาไปนึกอ่ะทุกข์มันไม่เหมือนกันเพราะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านมรณภาพโดยสนิทนะดูหรือเปล่าว่าท่านมีอะไรใช่ท่านมีเครื่องอยู่ของใจแต่เราก็ทำได้เหมือนท่านหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องที่โยมว่าโยมทุกข์ใจอ่ะพอยังทำนี่แต่อาจารย์ห้ามไว้นะบอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์สนับสนุนว่าเออไปแล้วอย่าเอาสายตัวช่วยนะเผลอๆร่วมกันทำการฆ่าคนด้วยอย่างเงี้ยใช่ดิฮะเหมือนกับสายสายยางแล้วเนี่ยใช่แล้วจะไปถอดออกเนี่ยถอดออกไม่ได้หมอก็บอกถ้าถอดเองคุณไปถอดเองแต่หมอไม่ถอดใช่มันเป็นฆ่าการฆ่านี่เห็นมาแล้วผมนั่นแหละมีสายเก้าการฆ่ามีสายเก้าจากพิษณุโลกยมฌานเจริญพรดีครับขอถามปัญหาครับถามเลยถามว่า
บุญกับกุศลมันต่างกันยังไงแล้วก็ไอ้โครงกระดูกที่แจกมีแจกไหมครับโครงกระดูกไม่มีแจกแล้วโยมโครงกระดูกไหนที่แฝงไว้ใช่ไหมเราฟังทางทีวีนะครับโครงกระดูกไหนโยมโครงกระดูกอะไรโครงกระดูกที่ว่าดูแล้วมันเกิดอสุภะอะไรขอโยมไม่ได้แจกเลยโยมเพราะมันหายากโครงกระดูกเราก็โครงกระดูกที่นั่นแหละมันจังเวทนะครับอะไรเดี๋ยวนี้ซื้อเอาโยมซื้อเอามีขายนะมีขายไม่แจกไม่ได้เพราะว่ามันมีใครทำแล้วสมัยก่อนนี้มีคนมาบริจาคนี่นะครับเขาฟังกันทีมีคนมาบริจาคอย่างญาติโยมที่เข้าวัดเนี่ยก็มาบริจาคให้หลวงพ่อเมื่อตายไปแล้วก็เอาร่างเนี่ยไปที่มหิดลที่พุทธที่สาริยาเขาก็เอาไปทำกรรมพิธีเอาไปแช่ทรายไปทำอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็มาร้อยคงเป็นโครงกระดูกครับแต่ก่อนนี้มีหลายโครงนะแล้วตอนหลังนี้เขาไม่ทำแล้วเราก็เลยไม่ได้แล้วก็มีหมอคนหนึ่งก็เอามาถวายให้เป็นโครงกระดูกเทียมนะนั้นถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ภาวนาเอานะของจริงนั่นแหละของจริงไงภาวนาของตัวเองมาเพ่งกับโยมถูกต้องเหมือนอย่างโยมที่โทรมาไอ้ที่ถามมาที่ว่าเห็นภายในของตนเองเห็นภายนอกของใช่ทำนิมิตให้เกิดขึ้นทำนิมิตโครงกระดูกให้เกิดขึ้นถ้าเรามีนิมิตเดี๋ยวก็เห็นเองโยมนะหรือไม่นั้นก็ไปหาภาพก็ได้ตามอะไรอ่ะ YouTube ตามอะไรดีนี้ก็มีหมดแล้วหรือตามไอ้ร้านหนังสือชื่อก็มีเขาเรียกอะไร Anatomy อะไรเนี่ยสาดุดแล้วไม่เป็นไรเขาฟังทางนั้นนะครับนั้นเขาถามว่าบุญกับกุศลต่างกันไหมบุญกับกุศลต่างกันบุญกับกุศลต่างกันยังไงบุญกับกุศลน่าดีแล้วถามตรงนี้บุญแปลว่าอะไรเครื่องชําระครับถ้าบุญเรียกว่าบุญนั้นอยู่ในวงจรที่ว่ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นน่ะบุญแต่พอเริ่มกุศลเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญญาเข้ามาสังสมนะแล้วจะตัดวงจรทันทีตัดวงจรคือตัดวงจรภพชาติเช่นเขาเรียกว่ากุศลเนี่ยเริ่มต้นจากโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคมีอารมณ์เป็นนิพพานท่านคือเป็นกุศลท่านแรกแต่ถ้าทุบุญเนี่ยมันก็จะมีได้บุญระดับไหนก็เป็นโลกิยะหมุนเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่ในนั้นนะไม่ออกจากโลกนะเพราะนั้นบุญแปลว่าสะครับทำชำระให้ความสะอาดให้มีมากขึ้นส่วนกุศลแปลว่าฉลาดคือปัญญาอันนี้คนก็เป็นโลกุตระอย่างสะสมเป็นโลกุตระส่วนใหญ่คนทำบุญแล้วก็ไม่ประกอบด้วยกุศลเมื่อไม่ประกอบด้วยกุศลแล้วก็มันยังไม่มีครบวงจรนะใช่ใช่คือยังไม่เกิดปัญญามันจังบุญนั่นแหละมันพัฒนาเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วเป็นกุศลก็ในช่วงจังหวะที่ว่าหนึ่งจะเป็นโลกิยะกับเวียนว่ายตายเกิดนะแต่ถ้าเริ่มต้นจากมีกุศลมาตัดวงจรนะพระโสดาบันก็เกิดอย่างมากก็เจ็ดชาติท่านเองนะฮะและนอกนั้นสกิทาคาอนาคาอรหันต์ก็เป็นกุศลทั้งนั้นเลยเป็นโลกุตระไปปิดประตูอบายทันทีเมื่อมีกุศลอย่างที่ว่านี่เกิดขึ้นทำบุญแต่ก็อย่าหลงบุญอย่าหลงบุญแล้วก็อย่าบ้าบุญต้องใช้ปัญญาบุญบุญคือไม่ต้องลงทุนอะไรมากไม่ต้องลงทุนนะครับบุญก็คือใจของเราหมั่นชำระใจของเราให้มันบริสุทธิ์ละบาปบำเพ็ญบุญนะเมื่อเราชำระใจของเราให้บริสุทธิ์แล้วใจเราก็เบิกบานใจเราก็บริสุทธิ์ใจเราก็เป็นสุขนั่นแหละในบุญกิริยวัตถุมี10ข้อครับแต่ตัวถุดท้ายเป็นสำคัญที่บุญทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นเนี่ยนะให้มันตรงคนนั้นแหละครับเป็นกุศลทันทีนะครับเป็นเองครับครับอันนี้โยมเมื่อกี้ที่ว่าเป็นทุกข์กับสามีที่ตายไปแล้วเนี่ยที่จริงเนี่ยสามีน่าจะเป็นทุกข์แทนโยมนะเพราะว่าโยมยังต้องมาทนทุกข์ทรมานตัวสามีเขาน่ะสบายแล้วนะเขาก็จะทุกข์ว่าเมื่อไหร่ภรรยาเราจะหมดทุกข์ทุกทีว่านะฉะนั้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้เราทำใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นคนใกล้ชิดเราเหมือนเราไปงานศพเนี่ยมันใกล้ตาเราแต่มันไกลตัวเราเพราะอะไรเพราะเราไม่โอปัญญิโกน้อมเข้ามาใช่ไหมถ้าโยมโอปัญญิโกย้อมเข้ามาก็ว่าสามีเราเขาจากไปแล้วด้วยการที่หมดกรรมหมดการกระทำแต่เรานั้นยังมีกรรม
การกระทำอยู่นั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องเร่งต้องสร้างกรรมดีอย่าไปทุกข์เอาเวลาที่ทุกข์ร้อนเนี่ยให้มันเป็นเรื่องกังวลทำไมเอาเวลาที่ยังเหลือน้อยนิดเนี่ยเอาไปสร้างเป็นบุญเป็นกุศลไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมเอาทำยังไงที่ว่าตายแล้วไม่ต้องสอดสายยางไม่ต้องเจาะคอเจาะเลือดอะไรพวกนั้นเนี่ยนะให้แบบว่านอนสงบนิ่งไปเลยเนี่ยไอ้ตอนนี้ต้องอยู่ที่การฝึกหัดของเราธรรมะสว่างใจมีโครงการให้อาจารย์ท่านไทยเสนอบอกว่าบริหารเวลาว่าเริ่มตั้งแต่วันแต่งงานเริ่มตั้งแต่อายุเท่านั้นเท่านี้แต่ที่เราว่าสุดท้ายก็บริหารเวลาเมื่อแก่เท่าจะมีวิธีการรักษาทางใจกันยังไงครับนั่นแหละตอนนี้เราไม่เคยฝึกเคยหัดแล้วนี่มันก็ยากใช่ไหมไม่เคยคล้ายๆกับสามีภรรยาเนี่ยมันผูกพันกันใช่ไหมครับพอคนหนึ่งจากไปเนี่ยมันก็เกิดความว้าเหวไม่ได้ทำใจว่าจะต้องจากแต่ถ้าเราคิดว่าแต่งงานวันนี้เราคิดว่าไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องพากจากกันไม่วันใดวันหนึ่งแต่ที่ว่าเราอยู่กันยืดยาวนานมาจนอายุป่านนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วคือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรหมายความว่าไงวันหลังก็มีปัญหาถามอย่างนี้นะช่วงแรกของวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจที่เรียนพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เลื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตผ้าป่าสามัคคีบำรุงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBB TV 999เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางด้านสื่อโทรทัศน์ให้อยู่สืบต่อไปการบริกรรมภาวนาก็ใช้กรรมฐาน40อย่างยืนเดินนั่งนอนพยายามปฏิบัติให้มีศีลประจำใจมีสมาธิประจำใจวัดสังฆทานยังมีงานบุญต่างๆที่พุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาสร้างบุญในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาย กส้นขวาหนึ่งเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางด้านสื่อโทรทัศน์ให้อยู่สืบต่อไปท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยขึ้นติดต่อสอบถาม024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124วัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำขาววงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างเวียระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมมะโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักอำเภอศรีอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญในคำมาปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ที่มีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะอ
จริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจ ในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณของพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนจะมาเป็นผู้ตอบปัญหาพร้อมทั้งท่านอาจารย์มหาเมธินธรรมวิโรซึ่งจะตอบปัญหาให้ญาติโยมทั้ง2รูปด้วยกันถ้าโยมมีปัญหาที่จะถามหรือว่ามีข้อสงสัยในการปฏิบัติใดๆก็สามารถโทรมาร่วมรายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1163 02-496-1163เราจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1164 02-496-1164และช่วงที่สองเราก็เชิญพบกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับสวัสดีครับก็มีถามปัญหาทางบ้านทางมาทางโทรศัพท์ครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านครับจากคุณแก้วจังหวัดกรุงเทพมหานครถามว่าโยมนั่งสมาธิแล้วจิตไปคิดถึงคนที่ตายไปแล้วโยมดึงจิตมาภาวนาพุทโธทำไปสักพักเมื่ออาการก็มีอาการน้ำตาไหลทั้งตาซ้ายและตาขวาเป็นเพราะอะไรคะก็นิมิตกับปิติเกิดจากการภาวนาปิติเรียกว่าเป็นนิมิตหมายเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องยืนยันฉะนั้นบางทีเราปฏิบัติไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเราสงบเนี่ยไอ้นิมิตตัวนี้แหละจะเป็นเครื่องหมายบอกว่านี่แหละเมื่อเราจิตเราคล้ายๆกับว่าได้ฝึกหัดหรือว่าได้คล้ายๆกับเข้าขั้นตอนนะภาวนาอะไรก็แล้วแต่ภาวนาไปเรื่อยจิตมันตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาจิตเป็นหนึ่งจิตไม่ออกนอกจากที่โยมส่งจิตออกไปสู่ข้างนอกพอโยมมีสติโยมก็ดึงเข้ามาข้างในเมื่อดึงมาข้างในจิตมันคล้ายๆมันมีความตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาหรือว่าอยู่ในกายเมื่อจิตเรามีความตั้งมั่นมันก็มีเป็นสมาธิมีความแนบแน่นมีความแน่วแน่บางทีบางครั้งก็ตกเป็นลงไปในภวังค์นะพอจิตตกสู่ลงภวังค์แล้วมันเข้าจิตได้พักบางโยมบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเงียบหายไปยังไงเหมือนกับหลับแต่จริงมันไม่ได้หลับหรอกจิตมันพักอยู่พอพักออกมาพอถอนจิตออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีนิมิตตัวนี้แหละบางทีการหูน้ำตาไหลพลาดบางทีก็ขนลุกขนพองตัวพองบางทีก็ตัวเหมือนลอยขึ้นไปติดกระดานบางทีก็มีโอภาสอุกหานิมิตนิมิตติดตามั่งมีโอภาสแสงสว่างสวายไปทั้งที่เราหลับตาเนี่ยเกิดความสว่างว่างขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นไม่ต้องสงสัยอันนี้มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องบอกว่าจิตเราสงบแล้วโยมก็ทำภาวนาไปเรื่อยๆแล้วทีนี้อะไรมันจะเกิดเราก็ดูมันไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปรู้ว่ามันคืออะไรรู้เฉยๆอย่างที่หลวงปู่ทวารท่านบอกว่ารู้แล้วเฉยถ้ารู้แล้วไม่เฉยโยมก็เกิดข้อกังขาเกิดปฏิฆะเกิดความหงุดหงิดนี่มันอะไรนี่มันเกิดความสงสัยมันเกิดความลังเลขึ้นมาอีกฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องให้มีสติรู้อยู่ไม่ต้องส่งจิตออกสู่ภายนอกจิตที่ส่งออกไปเนี่ยเป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมพอเราไปเห็นรูปภายนอกแล้วน้อมเข้ามาในใจของเราแล้วเอาเข้ามาในจิตของเราแล้วมันก็เป็นความยินดีบ้างความสุขบ้างความเสียใจบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเนี่ยฉะนั้นอะไรจะเกิดก็แล้วแต่ขอให้อยู่ในกายการไปพึ่งปฏิบัติก็มี2อย่างนั่นแหละรูปกับนามกายกับจิตแค่นั้นเองแล้วก็ต้องให้มีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่เรากำลังภาวนาอยู่ก็ให้มีสติรู้นะเราเผลอก็ให้รู้เราไม่ได้ภาวนาก็ให้รู้แต่เมื่อใหม่ๆแล้วเราภาวนาไปพอจิตสงบแล้วเนี่ยองค์ภาวนามันหายไปเองไม่ต้องสงสัยก็ดูมันที่มันตัวเฉยๆนะบางคนภาวนาไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยว่างๆแล้วจะทำอะไรถ้าที่เราประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความว่างใช่ไหมพอเราได้อารมณ์ของความว่างแล้วเราก็สงสัยแล้วจะทำอะไรต่อก็ไม่ต้องทำอะไรต่อโยมแล้วก็พิจารณาความว่างเหมือนนั่นแหละจนกว่าจิตมันจะถอนออกมาพิจารณาอีกทีนึงเราก็มาเริ่มต้นที่ตกพิจารณ์อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกของเราวิตกวิจารเรื่อยไปเรื่อยไปวิตกวิจารดับมันเกิดปิติดับเกิดสุขเกิดเอตคตาแล้วสุดท้ายมันก็อุเบกขาคือการวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเข้ามาก็แล้วแต่มันก็วางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้แล้วก็ปล่อยวางได้อันนี้เป็นเรื่องเพราะการประพฤติปฏิบัติครับหมดครับหมดแล้วครับหมดพอจบครับ
ญาติโยมมีปัญหาก็โทรเข้ามาได้นะนั้นคนที่มีปัญหาแต่ว่าไม่กล้าโทรคือไม่ใครก็ไม่กล้าพูดกับพระบางทีก็ปล่อยความกังวลหรือความสงสัยไว้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเสียเวลานะแต่ถ้าเรามีโอกาสสงสัยเมื่อไหร่ถามเลยโยมมันจะได้หมดสงสัยนะถ้าเราสงสัยแล้วมันก็เป็นนิวรธรรมนะเป็นเครื่องขวางกั้นที่จะให้เรานั้นบรรลุจุดมุ่งหมายของคิดของการพฤติการปฏิบัติฉะนั้นเราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ดีที่สุดเลยโยมก็มีกายมีเวทนาแล้วก็มีจิตแล้วก็มีธรรมฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเราก็ต้องมีสติตลอดเวลาพิจารณากายภายในบ้างพิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งเวทนาภายในเวทนาภายนอกนะมีคำถามขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครยมรัชนีเจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสามสวัสดีสามจูบเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมจะขอเรียนถามว่าการพิจารณากายนะเจ้าค่ะเราภายในนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเราจะต้องจำเป็นไหมคะเราจะต้องรู้ว่าอวัยวะส่วนใดอันไหนตั้งอยู่ตรงไหนนะเจ้าค่ะเพราะว่าคือทุกวันนี้โยมพิจารณาเท่าที่โยมทราบนะเจ้าค่ะว่าอย่างสมมติหัวใจเราก็รู้อยู่ตรงไหนปอดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะกระดูกซี่โครงอย่างนี้เจ้าค่ะแต่ว่าอย่างอื่นที่มันลึกๆอย่างสมมติว่าเป็นตับเป็นม้ามเป็นกระเพาะหรืออะไรเราบางทีเราไม่ทราบว่าจุดนั้นมันหยุดจุดไหนเจ้าค่ะเราจะต้องทราบไหมเจ้าค่ะว่าเวลาเราพิจารณาว่าเวลาเราพิจารณาว่าจะตาคือตาในเราจะต้องมองเห็นว่าอยู่ตรงจุดนั้นจุดนั้นไม่จำเป็นเหมือนที่เหมือนที่พ่อสอนบอกว่าหลับตาเราเห็นผมบางคนก็ไม่เห็นให้พิจารณาผมเราเป็นยังไงคือไม่ใช่ว่าเราดูรู้ด้วยความรู้สึกรู้ด้วยวิญญาณนะไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนเพียงจะรู้ว่าปอดมันเป็นยังไงม้ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองให้รู้กายภายในหลวงพ่อคะไม่จำเป็นว่ามันตั้งอยู่ส่วนไหนของร่างกายแต่อยู่ในท้องเรามันอยู่ตรงไหนตรงไหนไม่ต้องใช่ไหมคะคือตาเราเวลาเราพิจารณาแล้วตาโยมจะมองไปตรงที่อวัยวะส่วนนั้นตั้งอยู่เจ้าค่ะเราแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ต้องใช่ไหมเจ้าคะไม่จำเป็นเพราะบางคนพิจารณาเหมือนกับหลับตาเห็นภาพเลยนะเห็นภาพรู้ตำแหน่งหมดเลยนะแต่บางคนหลับตาแล้วก็มืดตื้อไม่เห็นอะไรแต่มีความรู้สึกว่าหัวใจนะมีความรู้สึกว่าหัวใจคือพูดง่ายๆอาการ32ของในร่างกายเราเนี่ยเรารู้แต่ไม่จำเป็นจะต้องเห็นภาพเสมอไปทุกคนคล้ายๆกับบารมีมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นให้เห็นผมก็ไม่เห็นผมแต่เรารู้สึกว่าเห็นว่าผมมันเป็นลักษณะยังไงไม่ต้องเป็นภาพไม่ต้องเป็นภาพเพียงแต่เรานึกว่าไอ้นี่หัวใจไอ้นี่ปอดไอ้นี่ม้ามไอ้นี่ตับไอ้นี่ไส้น้อยไส้ใหญ่แค่นั้นเองโยมให้รู้ในอาการ32นะถ้ากายภายนอกเรามีอะไรเราเห็นแต่กายภายในนี่ถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาเรื่องสรีระนี่เราก็ไม่รู้ตำแหน่งเพราะเราไม่ใช่หมอใช่ใช่แล้วก็ปอดพวกนี้แต่ไม่จำเป็นใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าคนเขามีบารมีเรื่องนิมิตเนี่ยเขาหลับตาเขาเห็นเลยเห็นเหมือนกับเห็นเป็นรูปร่างเลยว่าอยู่ตรงไหนเป็นส่วนเป็นสัตว์เลยแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างบารมีเกี่ยวกับเรื่องภาพเรื่องนิมิตตรงนี้มาเราก็ทำความรู้สึกเฉยๆนะไม่จำเป็นแล้วถ้าเราพิจารณาแล้วมันถูกกจริตนิสัยเราพิจารณาแล้วเรามีความสงบมีความเย็นมีความไม่แล้วร้อนมีความสบายแล้วก็พิจารณาตัวนั้นไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปดูตำแหน่งเขาไม่จำเป็นเจ้าค่ะถ้าเรามีความสบายแล้วเราก็พิจารณาเกี่ยวกับอันนั้นตลอดใช่เจ้าค่ะสมมติเรานิ่งแล้วก็พิจารณาวนไปเวียนมาอยู่นั่นเจ้าค่ะหลวงพ่อพิจารณาให้มัน
ป็นเขาเรียกอะไรนะโอโลมปฏิโลมอ่ะพิจารณาขึ้นพิจารณาลงพิจารณาเปลี่ยนไปแล้วบางคนเขาก็คล้ายๆแยกอาการ32แยกเป็นกองเป็นกองเป็นกองเนี่ยผมก็กองนึงขนก็ไปกองนึงขนเล็บก็ไปกองนึงใช่ไหมหนังก็ไปกองฟันก็ไปกองนึงแล้วก็ทีนี้ก็กระดูกอะไรนี่เขาแยกไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะเขาจะได้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบด้วยอวัยวะทั้งภายนอกภายในแล้วก็เลยมาประกอบมาเป็นเราที่ว่าสมมติว่าเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายชื่อนั้นชื่อนี้นั่นแหละเคยๆไหมว่าแยกแยะให้รู้ว่าอาการของกายเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมามันมีอะไรบ้างใช่ไหมแล้วมาประกอบด้วยที่เราเคลื่อนไหวได้เพราะอะไรเพราะมีธาตุทั้งสี่มีดินมีน้ำมีไฟมีลมตรงนี้เนี่ยแล้วเรารับความรู้สึกด้วยอะไรด้วยจิตวิญญาณความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกข์เนี่ยมันเป็นวิญญาณตัวรู้เจ้าค่ะถ้าเราพิจารณากายนี่เราไม่ต้องใช้พุทโธแล้วใช่ไหมเจ้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาอย่างเดียวเจ้าค่ะเอาอย่างเดียวแต่ทำให้ชำนิชำนาญเจ้าค่ะทำไปเรื่อยๆได้แล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะสาธุจ้ะขอกราบพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณวัฒนาจากกำแพงเพชรถามมาว่าศพที่ไม่ได้สวดตายแล้วเผาเลยวิญญาณจะไปดีไหมครับเอาแล้วพ่อตอบหน่อยศพไม่ได้เผาเอ้ยศพตายแล้วไม่ได้สวดตายไม่ได้สวดไม่ได้สวดตรงนี้ต้องเข้าใจคำว่าตายก่อนถ้าตายก็คือว่าความเป็นจริงนั้นที่ว่ารูปทำลายเพราะกายแตกนะทำลายเพราะกายแตกคือเมื่อกายแตกแล้วคือตายจะที่จริงไม่ได้พูดเรื่องจิตแล้วนะครับเรื่องจิตแสดงว่าถ้าเราจะพูดกันง่ายๆว่าคือรูปเท่านั้นตายแต่จิตนั้นไม่ตายปฏิสนธิเกิดขึ้นทีนี้เมื่อตายแล้วก็ศพก็เป็นท่อนไม้ได้ท่อนฟืนความร่างไม้ท่อนฟืนกิจนั้นประกอบกิจในการได้บุญกุศลไม่มีแล้วเพราะนั้นคนที่เป็นญาติก็เอามาเป็นอนุสรณ์หรือเป็นนิมิตที่จะทำบุญกุศลให้กับคนที่อยู่ต่อไปสวดให้คนเป็นฟังให้คนเป็นสวดให้คนเป็นฟังถูกต้องนะเมื่อสวดพองฟังเพราะนั้นถ้าหากว่าจะทำบุญด้วยทานด้วยรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาของญาติโยมญาติโยมที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นญาติกันนะก็อุทิศบุญกุศลและผู้ที่ตายไปแล้วก็จะต้องทำกรรมแบบเรียกว่าอนุโมทนาคือเรียกว่าต้องคุ้นเคยกับกุศลชนิดหนึ่งเรียกว่าอนุโมทนาใหม่ถ้าคนนี้ความว่าแขนเขามาวัดสังฆทานโน่นจะขับรถมาเดี๋ยวเนี่ยมาเห็นมาวัดสังฆทานก็สาธุขึ้นมาในใจหรือสาธุด้วยคำพูดหรือสายกมือสาธุขึ้นแสดงว่านี่เขาเริ่มมีอนุโมทนาเป็นแล้วนะได้บุญแล้วเผื่อเกิดบุญขึ้นแล้วนะทีนี้ถ้ามาความคุ้นเคยนะเมื่อเขาตายไปปฏิสนธิเป็นอะไรก็ตามแต่การที่ญาติโยมทำบุญทำบุญสวดสวด3คืนไม่สวด3คืนเหล่านี้ท่านเหล่านั้นก็ได้บุญนะดังนั้นถ้าหากเวลาถามว่าเมื่อตายแล้วไม่สวดเลยท่านก็ปฏิสนธิแล้วด้วยบุญกุศลของท่านมีอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าสวดแล้วท่านก็ไปปฏิสนธินั้นแล้วแล้วท่านอนุโมทนาบุญก็ได้บุญขึ้นมาอีกคนที่จัดสวดนะได้บุญดังนั้นการประเด็นมีแต่เข้าจากบุญอาหารโยมชอบเจริญพรสวัสดีลีวิทยุดีจ้าว่าไงถามอะไรอยู่ไหมหลุดเบาสายหลุดเดียนซึ่งมันพรโยมตรงนี้ว่างๆก็จะพูดเรื่องไอ้เนี่ยตายแล้วไม่สวดจะได้บุญหรือเปล่า คือไม่ว่า คนเรานี่จะได้บุญหรือได้บาปเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของตัวเองในชาติปัจจุบันใช่ไหมถ้าเขาทำบาปกรรมไม่มากเนี่ยเราจะนิมนต์พระมาสวดยังไงเขาก็ไม่รับรู้หรอกเพราะเขาไปจุติฉะนั้นคนเราเนี่ยมันไม่ได้ตายจริงหรอกอย่างที่หลวงพ่อได้ว่าละกายมันดับแตกขันรูปมันแตกใช่ไหมฮะแต่ว่าจิตมันยังตายเพราะกายแตกตายเพราะกายก็คือกายนั้นน่ะแตกไปธาตุทั้งสี่แยกกันเป็นดินน้ำไฟลมก็จะกระจายหมดฉะนั้นที่แต่ว่าจิตมันไม่ได้ตายไปปฏิสนธิไปเกิดพูดง่ายๆไปเกิด
ฉะนั้นคนเราที่เราเรียกว่าพ่อตายแม่ตายจริงๆไม่ใช่ตายหรอกต้องเรียกว่าพ่อเราไปจุติไปปฏิสนธิเป็นอะไรใช่ไหมที่จะตายจริงก็คือพระอรหันต์เท่านั้นคือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วแต่พวกเรานี่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมาอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้สำคัญว่าถ้าลูกหลานสวดให้เขาเรียกอุทิศท่านี้คนตายไม่เคยทำบุญไว้เลยเนี่ยพอจุติไปแล้วไปลงนรกเนี่ยโอกาสที่จะมารับรู้ในเรื่องการอุทิศบุญให้กับตัวเองมันก็ไม่รับรู้ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อรับรู้ไม่ได้แล้วถามว่าเราทำแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้บุญไหมมันก็ได้กับตัวเราเองอย่างน้อยเราก็ได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแสดงให้รู้แต่จริงๆแล้วเรื่องสวดนี่ไม่จำเป็นต้องสวดใช่ไหมไอ้ที่กุศลธรรมะกุศลธรรมานี่สมัยก่อนเขาไม่ได้สวดงานผีใช่ไหมสวดงานมงคลครับแต่นี่คนเรามาคิดว่าสวดอกุศลานี่เป็นเรื่องอัปปวะมงคลไปอีกสมัยก่อนนี่ไม่ใช่เป็นสวดอภิธรรมนี่เป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปบนดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาใช่ไหมจำพรรษาอยู่นั่นคนไทยยังยึดติดอยู่กับประเพณีการสวดนะเป็นอุบายเป็นปริศนาธรรมของคนสมัยโบราณนะครับเป็นการแสดงออกกตัญญูกตเวทีอันนี้เป็นต้นแล้วก็เอามาสวดนะสวดแล้วก็มีเสียงตาลปัดไว้นะครับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นตั้งเป็นปริศนาธรรมแล้วบางทีไม่ได้บุญด้วยนะหลับตามบ้านนอกเนี่ยฆ่าสัตว์ธรรมนอกเนี่ยกินกันทั้งหมู่บ้านเลยฆ่าหมูฆ่างัวฆ่าควายเสร็จแล้วก็เลี้ยงสุรายาเมาแล้วก็เล่นการพนันแถมบาปครับแถมยัง อะไรจ้างสวดต่อเนี่ยสามวันจ้างเป็น5วันเจ้ามือจะได้ขย่าวไฮโลจะได้เล่นไพ่ผมเคยไปอยู่คือเจ้ามือนายมือว่าถ้าหากว่าศพนี้ยังบังต่อไปก็จะรับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟให้ทุกอย่างเลยค่าสวดศพนี่เขาออกให้หมดเลยค่าถวายซองพระขออย่าให้ยกดงศพผมไปอยู่ใต้เนี่ยผมไม่อยู่ใต้ชัดเจนชัดเจนผมไปอยู่ใต้ใช่ไหมผมไปงานศพโอ้ผมดีใจโอ้คนตายนี่ญาติเยอะนะโอ้โหมอเตอร์ไซค์มาเยอะแยะมีร้านค้ามีร้านแผงลอยนะผมก็นึกว่าคนนี้ต้องเป็นคนสำคัญทั้งที่เขาก็ไม่ได้ดำด้วยอะไรนะเออสักเดียวทางใต้เขาสวดอะไรจบเดียวนะจบเดียวจดไว้ด้วยไว้เสร็จแล้วผมเดินเข้าไปไอ้พวกขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เก๋ๆอยู่หน้าบ้านผมบอกอ้าวทำไมไม่เข้าไปฟังศพล่ะไม่เข้าไปฟังสวดอ่ะเป็นญาติกันเหรอเขาก็ยิ้มพอสวดศพเสร็จน่ะยังไม่ทันไรเลยพวกตั้งวงแล้วมีบางวัดบางส่วนใหญ่เขาจะไม่สวดที่วัดสวดที่บ้านถ้าเทศด้วยก็ถ้าเทศด้วยก็นิมนต์พ่อหลวงเทศไม่ต้องมากนะครับก็ไม่ต้องว่าคนอื่นนะฮะพี่สาวผมตายแท้ๆเขานิมนต์ผมจากกรุงเทพพอผมขึ้นธรรมาสเนี่ยหลานผมมาสะกิดว่าที่นี่เขาไม่เทศนานนะครับเห็นไหมหลวงพ่อถนอมไปที่ภูเก็ตน่ะสะกิดเลยครับพระยังไม่นั่นเสร็จเลยนะปีพาดบังโคมไล่เลยหลวงพ่อบอกไปกลับวัดดีกว่าเนี่ยโดยมากคนเราทำบุญที่คนโบราณอย่างที่ว่าอุทาธรรมเป็นปริศนาธรรมให้คนได้ทำบุญทำบุญสมพบกับความเป็นจริงเนี้ยเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายให้เห็นนี่แหละนะแต่ว่าคนลูกหลานเหลนสมัยนี้ก็เลยทำลายซะทำลายโดยอะไรบางสิ่งบางอย่างในสังคมต่างๆแล้วเวลาพระเทศก็ไม่ฟังคุยกันละงมเหมือนกับว่าไม่ได้พบกันสัก10ปี20ปีกรุงเทพมันดีที่ว่าจบที่3จะกินข้าวต้มนะอาจารย์แต่ที่โน่นกินตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ว่าเริ่มกินทั้งคืนนะกินทั้งคืนเฝ้าศพด้วยเล่นการพนันเฝ้าศพยันเช้าเลยพระบิณฑบาตก็นั่งเล่นอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นโชคดีแล้วใครตายกรุงเทพนะก็แค่อย่างดินข้าวต้มหรือน้ำชาอะไรนิดๆหน่อยครับแล้วก็ไม่ให้อยู่นานหรือปิดได้เลยได้กลับบ้านเลยปิดศาลานั้นเรื่องการตายถึงผมบอกว่าคนอินเดียนี่ตายง่ายแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยนะฮะ
แบกศพไปอ่ะถ้าจะไม่ปิดผู้หญิงจะขาวนี่มีรายการอย่างนี้ธรรมะสว่างใจได้มาพูดมาบอกว่าที่จริงพระก็ไม่ได้ไปแอนตี้อะไรตะเลยโยมมากอ่ะแต่ถามว่าควรหรือไม่ควรที่เราจะต้องหลงไหลไปทำกระแสอย่างนั้นครับแล้วเวลาตอนเป็นเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่เลี้ยงดูไม่อาให้ข้าวให้น้ำไม่พาพ่อแม่ไปรับศีลรับพรพอเวลาตายเพราะว่าจะสวดก็เอาโป๊กๆพ่อแม่รับศีลนะโคลงเหรอครับโป๊กๆพ่อแม่มาทานข้าวนะอันนี้ผมไปงานศพพระเย็นแล้วจะสวดกันประมาณ20:00 น.ลูกวิญญาณก็เคาะโป๊กๆเอาตาหลวงมากินข้าวนะแล้วก็พูดเอาจะทำให้พระผิดศีลเนี่ยมีการและโภชนามก็ไม่ได้แล้วนะมีสายเข้าเขากัดกับประเด็นมีสายเข้าจากจริงใหม่ยมวิไลเจริญพรการนิทรรศการหลวงพ่อทั้งสามลูกค่ะจ้าสวัสดีจะถามฉะนั้นประเพณีของไทยเรายังยึดติดอีกอะไรที่มันไม่ใช่เป็นพุทธะโดยแท้นะไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ไม่มีพิธีกรรมอะไรมากมายเลยเราเอาไปผสมนะพวกพราหมณ์ผสมกับพุทธคือเวลาพระเทศไม่ฟังเวลาคนพูดฟังเนี่ยนะเลยมันได้ดีตรงนี้ต่อไปพระเทศไม่ยอมฟังแล้วถ้าพระเทศเรื่องอะไรที่มันขัดใจเขานี่เขาก็จะไม่ฟังใช่ไหมเขาไม่ฟังแล้วก็จะมีพระที่จะเทศแบบสนุกตลกขนองอะไรประเภทนั้นใบแบบนั้นก็ฟังเขาก็จะชอบมาพูดไปเรื่องคล้ายๆกับมันล่อแหลมมาพูดแบบมันไม่สมควรที่จะพูดเป็นยุคสมัยได้แล้วครับครับมันเป็นธรรมะบันเทิงไปมันไม่ใช่มันก็ต้องเราก็ต้องไปสรุปสังเวชเอาโยมอยากจะถามว่าทุกวันเนี่ยโยมมีความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายอะค่ะมาพิจารณาตามที่เรียกว่าตามอสุภะนะคะแต่โยมก็ไม่เห็นเพราะว่าทุกวันนี้โยมก็ไม่ค่อยจะยังแต่ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนต้องทำมาหากินนะคะไม่ค่อยมีเวลาก็เอาเวลาที่ทำงานเนี่ยก็มาพิจารณาแต่ก็ไม่เห็นแต่ตั้งแต่โยมเห็นทุกวันนี้ก็คือเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าร่างกายเนี่ยคือมันเป็นทุกข์โยมก็เห็นค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยทุกข์ตั้งแต่ถ้าไม่ได้หลับขนาดหลับก็ยังฝันโน่นฝันนี่มันก็ยังไม่นี่ทุกข์ต้องทำมาหากินเลี้ยงมันเนี่ยค่ะคือเลี้ยงตัวเองเนี่ยแหละเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงแม่น้องแม่ผู้บังเกิดเจ้าโยมก็เข้าใจว่าเราเนี่ยแม่เป็นผู้มีพระคุณโยมก็ว่าตั้งใจทำแต่ทีเนี้ยโยมจะถามหลวงพ่อว่าโยมเห็นทุกขนาดนี้โยมเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแม้แต่จะกินข้าวกินละกินละเดี๋ยวก็ต้องเอาข้าวขอโทษนะคะประธานละใครค่ะค่ะแล้วทีนี้ขนาด3มื้อนี่นะบางทีต้องเจ็บป่วยอีกตะเวนหาหยุกหายาแล้วพบกังวลมันอีกแล้วโยมเห็นอย่างเนี้ยมาเป็นปี2ปีแล้วโยมอยากจะออกจากตรงเนี้ยแต่โยมจะทำยังไงคะโยมจะปฏิบัติภาวนายังไงคะให้ถูกให้โยมอยากออกตรงเนี้ยค่ะคืออยากเจอความถูกมากค่ะคือเห็นทุกเนี้ยเห็นทุกสังขารเห็นการกินการทุกอย่างอะค่ะหลวงพ่อเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างโยมก็ไม่อยากอะก็คือบางครั้งไม่อยากกินข้าวเลยไม่อยากกินเลยก็เพราะเบื่อหน่ายมากค่ะกราบเรียนนี้เดี๋ยวลูกจะฟังทางโทรทัศน์นะคะค่ะสาธุค่ะรู้แล้วก็วางเบื่อหน่ายไงเมื่อมันยังไม่หมดกรรมโยมมันก็ต้องอยู่กับมันเหมือนกับทุกเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าไงทุกต้องกำหนดรู้ใช่ไหมทุกต้องทำให้แจ้งแล้วก็ต้องทุกข์ก็ต้องละทีนี้จะละได้ก็ละที่ใจโยมนะอันนี้โยมรู้จริงแต่ว่าโยมจะไปยึดอยู่รู้แล้วก็ต้องปล่อยวางว่ามันเป็นความน่าเบื่อหน่ายมันเป็นความทุกข์ก็รู้แค่นั้นก็จบ
ช่ไหมแล้วนี่รู้แล้วว่าเราจะหาทางออกมันยังไม่หมดกรรมมันก็ยังออกไม่ได้หรอกเหมือนกับคนเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยเพราะกรรมมันยังมีอยู่ยังต้องทนทุกข์ทรมานใช้กรรมอยู่อยากจะตายวันตายพุ่งมันก็ไม่ตายใช่ไหมน้องมันต้องอยู่ใช้กรรมต้องให้หมอเขามาฉีดยงฉีดยาเหมือนกับยมที่ว่าเบื่อหน่ายก็ทั้งไม่อยากกินข้าวอะไรเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะอำนาจกรรมของเราเราก็ต้องใช้กรรมของเราแต่ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะทุกก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้ถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่ทั้งที่เรารู้ว่ามันทุกข์นะก็ต้องปล่อยวางโยมนะกำหนดรู้ที่เฉยแล้วก็ปล่อยมันเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราก็โยมรู้แล้วว่าต้องหาอาหารเข้าปากพอปากแล้วก็ต้องหาทางออกนะทีนี้โยมบอกก็เบื่อหน่ายในการที่จะขบจะฉันจะกินจะรับประทานอะไรเนี่ยแล้วถามว่าเราไม่กินเราอยู่ได้ไหมเราก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ตายใช่ไหมท่านเมื่อเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นทุกข์แล้วเราเอาสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลไม่ดีหรือใช่ไหมเมื่อเราพิจารณานี้ก็พิจารณาเรื่อยไปแต่ว่าใจเราต้องฝ่ายให้มันเป็นบุญแล้วก็ประกอบไปด้วยกุศลนะเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็ออกมันเองถึงเวลาแล้วมันก็ไปของมันเองตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับความจำเจของเราทุกวันนี้พระสงฆ์องค์พระเจ้าเหมือนกันก็รู้อยู่ทุกวันว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์นะต้องขับต้องถ่ายต้องเยียวยาต้องรักษามันอะไรได้เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวอะไรนู้นเดี๋ยวทุกข์กายเดี๋ยวทุกข์ใจทุกข์เพราะเรื่องนู้นเรื่องนี้นะแต่ว่าท่านก็รู้มันเฉยมันก็ปล่อยท่านไปผ่านไปวันหนึ่งแล้วก็รักษาจิตของเราแต่นั้นเองก็รู้เฉยๆก็อย่างที่หลวงปู่ทวารท่านบอกว่ารู้แล้วเฉยไงโยมใช่ไหมเรารู้ว่าเบื่อหน่ายก็รู้ก็เบื่อหน่ายแค่นั้นแหละแต่อย่าไปยึดมันว่าโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เรารู้แต่จริงถ้ารู้จริงแล้วมันก็จะรู้ละนะแต่ถ้ายังรู้ไม่จริงแล้วมันก็ยังยึดติดไงโยมนะคงเข้าใจนะโอกาสก็ไม่ได้มีแต่เข้าทางบุรีรัมย์โยมพาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสามรูปนะคะสวัสดีอาจารย์จะถามหลวงพ่อแล้วก็จะฟังทางทีวีนะคะอาคารดิฉันมีกรรมการเป็นจิตของวัดนี้มานมนานเหมือนกันตั้งแต่ยังไม่มียังไม่ได้ใส่จานระเทียมตั้งแต่ฟังหลวงปู่สงวานแล้วก็ได้เริ่มทำมาก็ทำตามท่านสอนในวิทยุแล้วก็อาสติสปะเหมือนกันแหละหลวงพ่อแต่ก็มีใจที่จะทบทำแบบนี้ค่ะทีนี้ก็เริ่มดูทางสิ่งเราก่อนว่าสิ่งห้าหรือเราได้อะไรบ้างแล้วก็ดูศึกษาดูว่ามันตั้งแต่ข้อหนึ่งมาข้อห้าถึงห้านี่เราละได้แล้วยังก็พอเริ่มได้ทีนี้ก็เริ่มที่จะขอสักวันหนึ่งอุโบสถนะคะวันหนึ่งกับคุณลุงดีค่ะดีแล้วค่ะสามีก็เป็นครูบำนาญเกษียณก็ยังทำตัวสบายอยู่ตอนเย็นก็อยากจะสบายก็อะไรนี่นะทีนี้โยมก็ไม่ค่อยจะกล้าแล้วก็ตัดสินใจขอแกก็เสียงดังมาเหมือนกันตอนแรกเฮ้ยจะไปอยู่วัดอะไรเนี่ยโยมก็บอกว่าคนเดียวพอเลี้ยงลูกมาโตแล้วอายุ60กว่าแล้วก็ขอทำเพื่อตัวเองบ้างฉันจะพูดกับเขาอย่างนี้ดีๆเขาก็ตั้งนานเขาบอกว่าจะไปอยู่วัดมีเพื่อนกี่คนเขาก็พูดแล้วโยมก็บอกว่าโยมไม่ได้จะมีเพื่อนไปถ้าโยมจะไปก็จะมีแม่อยู่ก่อนแล้วก็ไปอยู่ได้2ปีทีนี้ก็มีอยู่วัดหนึ่งที่เขาปฏิบัติโยมก็เลยขอให้ท่านบอกว่าไปส่งแม่ได้ไหมเพราะว่าออกพรรษาแล้วอยากจะถืออุโบสถพอท่านก็เห็นด้วยแล้วก็เลยไปส่งก็ท่านก็กลับท่านก็ไม่อยู่พอนี้เราบอกหลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็บอกว่าทำเขาเรียกอะไรนะก็บอกว่าแผ่เมตตาให้ท่านนะโยมก็ทีนี้ก็เลยได้ท่านไปด้วยแล้วแต่ก็เรื่องศีลท่านก็ไม่เท่าไรหลวงพ่อแต่ดิฉันนี่ก็ถือว่าก็ถือว่ากระดูกมันก็หมดจิตติโยมว่าอย่างนี้นะคือมั่นใจในตัวเองว่าศีลนี่ก็คือทีนี้มันมองเห็นมันปรากฏเรื่องถ้าเราทำสิ่งได้ดีเนี่ยมันปรากฏเองคือว่าบางทีก็เราก็ไม่บางทีจะทำอะไรก็จะรู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่คำพูดนี้ไม่ใช่มากระทบอารมณ์นี้ก็ก็ไม่ใช่แล้วก็เลยทุกวันนี้ก็เลยโอ้ได้บุญเนาะที่ได้ฟังหลวงปู่สังวาน
โยมก็เลยไม่ได้ฟังแล้วก็ฟังทีวีก็ไม่เหมือนเก่าแล้วมันต้องมานั่งฟังนะคะหลวงพ่อแต่ถ้าเป็นวิทยุนี่เราจะเปิดก็ไปห้องครัวแล้วก็เอาพี่อยู่ไปได้ตื่นดีมากเลยที่มาเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่อยู่แถวไหนอ่ะเรียนมาเป็นอ๋อบุรีรัมย์บุรีรัมย์บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์มันไม่มีวิทยุตื่นภาวนาตื่นปฏิบัติธรรมภาวนาสวดมนต์บ้างแล้วก็ตื่นภาวนาแล้วก็อยากจะเห็นตนเองก็ไม่รู้จะทำยังไงพ่อเนาะถามหลวงพ่อว่าจะให้ถ้าอยากเห็นตนที่องค์ศาสดาว่าตนแหละไม่ใช่ตนนั่นแหละมันเป็นของที่ถูกแต่ว่าดิฉันก็มันจะต้องดูอสุภะหรือเปล่าเนาะก็มาคิดดูก็เลยถามหลวงพ่อว่าจะทำอย่างไรที่จะมองเห็นตนไอ้ที่เขาพูดว่าตนไม่ใช่อยู่แต่ว่ามันยังไม่เห็นนะหลวงพ่อมันก็ยังมองเห็นว่าเราอยู่นะจะเห็นด้วยอะไรนี่ก็หยุดเรียนถามหลวงพ่อว่าแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ยินญาติธรรมถามที่วัดหลวงถามหลวงพ่อบอกว่าปริวัติ3อาการ12น่ะมันเป็นเช่นไรดิฉันก็เลยเรียนถามหลวงพ่อทั้ง3ท่านทั้ง3องค์ด้วยก็ดิฉันก็กราบขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสดิฉันค่ะขอบพระคุณมากค่ะกราบนมัสการค่ะก็อาราธนาหลวงพ่อมหาตอบตนเห็นตนเห็นตนเองยังไงเห็นตนเองเห็นยังไงเห็นยังไงครับก็คือธรรมจักรมาที่ว่าใช่ครับหมายถึงว่าเขาภาวนาอยู่เนี่ยปฏิบัติอยู่ก็พิจารณาเฉยๆแต่ว่าได้ฟังพระที่ต่างสถานีแล้วเนี่ยบอกว่าต้องให้เห็นตัวเราให้เห็นตนแล้วมันต้องหมดจากตัวตนถึงจะหมดถามว่าใช้วิธียังไงครับเห็นได้ด้วยอะไรครับคือผมพยายามฟังนะแต่ว่ามันยาวนะแค่เล่าเรื่องอะไรยาวเลยจับต้นชนปลายว่าอย่างกรณีที่ว่าเนี่ยว่าขึ้นต้นว่าเขาจะทำสมถะก็ไม่ใช่วิปัสสนาก็ไม่เชิงแต่แล้วก็เริ่มต้นว่าเรื่องรักษาศีลนะทางรักษาศีลและทำสมาธิเจริญภาวนาในขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าญาติโยมจะต้องทำอันนี้ก็เริ่มต้นจากการที่ว่าบอกว่าการเจริญสติปัฏฐานนี่แหละนะมีสติคือว่าสติระลึกไปในกายอย่างหลวงพ่อถนองเขาว่าการที่เราจะมีอารมณ์มันเดียวเนี่ยคืออารมณ์ใดอย่างอารมณ์หนึ่งก็อารมณ์เป็นรูปอารมณ์เป็นรูปก็ยึดอารมณ์เป็นรูปนะภาวนาในอารมณ์เป็นรูปแล้วนะฮะจะนารูปเขาจะว่ารูปท่าทางของการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ว่าตั้งกายไว้อย่างใดรู้อย่างนั้นเอากันง่ายๆอย่างเงี้ยนะไม่เจาะจงลงไปในจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ารูปร่างหน้ารูปร่างลักษณะที่วางกายว่าอย่างไรให้รู้อย่างนั้นหรือเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นกิจเป็นหน้าที่ของการเจริญสมาธิแล้วมีสติระลึกไปในท่าทางนั่นแหละโยมต้องทำอย่างนั้นก่อนพอเราทำอย่างนั้นก่อนก็ทำไปให้มันมีสติระลึกพัฒนาสตินั้นเรื่อยๆไปอย่าลืมว่าก่อนอื่นนั้นการที่ไปจำไว้เป็นเรื่องหน้าตาก็ดีหรือศีรษะก็ดีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อก็ดีมันเป็นตัวสัญญาเริ่มต้นจากสัญญาความจำได้หมายรู้นี่แหละแต่เมื่อสัญญานี้พัฒนาไปมันก็จะเป็นสติเมื่อสติเป็นการระลึกเข้าไปในจุดที่สำคัญก็คือว่ามีอารมณ์อันนั้นหนึ่งเป็นอันเดียวก็เป็นสมาธิการเจริญสมาธิบ่อยขึ้นก็เกิดจะมีปัญญาเช่นในกรณีที่เห็นกายเนี่ยนะในท่าทางที่วางไว้นั้นก็เกิดว่าเห็นเป็นทุกข์ขึ้นมาเช่นในกรณีที่นั่งอยู่ในท่าทางอย่างไรนานๆไม่ขยับขยื่นมันก็ต้องถูกบีบคั้นด้วยสภาวะโยมต้องพัฒนาอย่างนี้นะโยมพยายามจะทำอย่างนี้เรื่อยไปแล้วการอย่างนี้ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมจากพระจากการฟังวิทยุปัดดังฟังดูโทรทัศน์สิ่งเหล่านี้มันก็จะพัฒนาไปเองมาพัฒนาไปเองทีนี้พอต่อแต่นั้นไปมันมีการละวางเช่นในกรณีที่บางคนจะเห็นว่าโอ้รูปร่างกายเป็นอย่างนี้มีแต่ทุกข์กระทุกข์นะเช่นได้ต้องกินข้าวต้องใส่เสื้อผ้าต้องนะพาราหะเวปัญจขาขันห้านี่เป็นของหนักเน้ออะไรทำนองนี้นะเราก็ยกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นความทุกข์จริงๆนะการทุกข์นั้นก็ไม่ใช่ว่าไปทำให้มันจิตใจที่ยังรำเขียวแห้งทำให้จิตใจต้องหดหู่ต้องทุกข์ทนไม่ใช่ทุกข์ก็ยอมรับเป็นสภาพความเป็นจริงว่านี่เป็นความทุกข์นะแล้วความทุกข์ตรงนี้ก็หมายความเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาอาจจะว่าถ้ามีรูป
รูปนามรูปขันธ์ห้าเราจะเกิดแล้วเกิดอีกมันก็เป็นทุกข์ทุกข์กันแหละนะเป็นทุกข์ต้องไปนะพูดง่ายๆถ้าหากว่าถ้าไม่มีรูปไม่มีนามขึ้นมาแล้วเนี่ยพระวิชาก็บอกว่าเตสังอุตระอุปสมุทุโขเมื่อไอ้สังขารทั้งหลายเข้าไปสงบระงับมันเป็นความสุขนั้นอู้ทีนี้เรามันไม่มีรูปมีนามแล้วเป็นความสุขคือมันไม่มีรูปมีนามก็แค่นั้นนะสิ่งเหล่านี้เราก็หยิบยกขึ้นมาพิจารณาล้ำหน้าไงยังไม่ถึงจริงแต่ก็หัดพิจารณาล้ำหน้าว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้บรรเทาเบาบางไปในแทนที่จะเห็นว่าความโลภเราก็ไม่โลภโลภกันโลภน้อยลงโกรธก็โกรธน้อยลงถ้าความหลงมันก็คือมันขุดเราไปเองมันก็เป็นหลงน้อยลงซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องอานิสงส์ก็ต้องค่อยๆตามไปตามขั้นตอนนะครับอีกข้อนึงก็ถามว่าในธรรมจักรสารมังที่มีรอบสามมีการ12อย่างคือลักษณะยังไงยาวตรงนี้ที่มีรอบสามมีการ12อย่างคือคำว่าการพิจารณาในที่รอบสามนั้นเป็นอริยสัจเป็นอริยสัจเป็นทฤษฎีนะเป็นเรียกเป็นวิชาการนะฮะเริ่มต่อมาหมายความว่าเห็นคือการกำหนดเห็นทุกข์นั่นหมายว่าคือการเห็นทุกข์ก็เห็นทุกข์ว่าเนี้ยทุกข์นั้นมันก็จะเกิดจากเหตุผลแหละเหตุผลจากตัวสมุทัยนะแต่สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้ครับเป็นทุกข์เนี่ยหมายความว่าตรงนี้มันรูปนามขันธ์5เป็นผลแต่ตัวกิเลสต่างๆเนี่ยมีโลภะเป็นต้นเนี่ยก็เป็นเหตุนะตัวนี้พอที่3แล้วเมื่อว่ารู้ทุกข์แล้วก็ต้องตัดตอนว่ากิจที่จะต้องละไม่ให้เกิดทุกข์ก็คือว่าตัวที่โลภะเนี่ยนะเราก็ต้องละต้องวางเดี๋ยวมันละอย่างเดียวนั่นเดียวในทํานองเดียวกันว่าถ้าหากว่านิโรธความดับของมันนะมันก็ต้องมีเหตุว่าทําให้ดับได้นะเพราะอะไรดับได้ก็เป็นมรรคมักเป็นตัวที่ปฏิบัติการให้ความดับนั้นมันหมดมันจบลงไปดังนั้นในการที่พระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาว่าการยกเรื่องนี้ขึ้นมาในการให้ทำให้เป็นอย่างละ3อย่างละ3ยกกรรมนา3 4 12คือกำหนดรู้ทุกข์ก็เป็น3 3รอบนะฮะกำหนดละสมุทัยก็มีการ3รอบแล้วก็นิโรธคือตัวดับนั้นก็เป็น3รอบแล้วมรรคก็เหมือน3รอบ3 4ทั้ง3 4 12ก็12รอบจึงประกาศตนว่าลงได้มีอาการ12มีอาการ12เป็นลักษณะของเราจึงเป็นตรัสรู้เองโดยชอบแล้วหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นญาณรู้เป็นรู้ทุกข์ทัศนะอันที่สองก็เรียกว่าเป็นรู้กิจอันนั้นที่แรกก็เรียกว่าทุกขยะทุกขะอะไรต่างๆทุกขะเป็นรู้ทุกข์อันที่สองเป็นรู้กิจที่ต้องทำอันที่สามเป็นรู้กิจที่ตามทำแล้วสามรอบแบบนี้ที่หลวงพ่ออธิบายนะโยมพอใจมีสายข่าวโยมพาบุรีรัมย์เจ้าเก่าเจ้าเก่าวันนี้ดีสีเสียงหน่อยค่ะค่ะหลวงพ่อคะจ้ะโอ้ฟังหลวงพ่อฟังแบบหูสุดใจเลยค่ะเพราะว่าที่หลวงพ่อเล่าบอกว่าให้ทำสมาธิรู้ตัวทุกพร้อมอะไรนี่ดิฉันก็ดำเนินมาแล้วละค่ะก็เลยจะที่ดิฉันเล่ามายาวเพราะว่าเล่าบอกหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อที่หลวงพ่อเคยดินให้ทราบว่าเหมือนดิฉันเป็นศิษย์อยู่วัดนี้ด้วยก็เลยเล่าว่าได้เกิดต้นมาคือมันอาการมันดีขึ้นก็เลยเล่าหลวงพ่อนะก็เลยยาวนะคะไม่เป็นไรขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากค่ะดิฉันเข้าใจค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าให้ดูที่ว่าตนไม่ใช่ตนเลยนะคะก็จะก็เริ่มทำมาดูมาแบบนี้นะคะก็เริ่มดูแล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะธรรมจักรค่ะอาจารย์ธรรมจักรต่อไปนะขอโอกาสครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านจากจังหวัดสุพรรณบุรีโยมพยอมถามมา2ข้อข้อที่1ถามว่าการถือศีลอุโบสถทานนมตัวเหลืองเขาพี่เมธได้ไหมศีลอุโบสถศีลอุโบสถเหลืองเขาพี่เมธเขาพี่เมธนี่น่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าไม่ทานดีกว่าเพราะมันเป็นโทษมันเป็นไขมันเป็นอุดตันมันทำมาจากไอ้พวกน้ำมันแต่ว่าตัวเหลืองนี่เราถือว่าเป็นอาหารไม่ได้นะก็เป็นนามัตบาลนะ
ก็เป็นน้ำผลไม้น้ำอะไรก็ได้น้ำส้มคั้นที่ก็คั้นมาแล้วได้หรือน้ำตาลน้ำอ้อยอันนี้ต้องเน้นว่าต้องปรารภความอาพาธเป็นมูลนะฮะแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็ต้องพิจารณานาคิลานาเพสัจปริขารังบริเทวามินะคือมันเป็นเรื่องปรารภความอาพาธเป็นมูลทีนี้ถ้าหากว่าเราปรารภความหิวเป็นมูลล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นอยู่ที่สติพอเห็นปั๊บขึ้นมาเนี่ยเอาแค่น้ำอะไรก็แล้วกันแม้แต่น้ำตุ๋นเนื้อในสมัยก่อนที่เป็นโรคผมเหลืองพระพุทธเจ้าอนุญาตนะครับอนุญาตเลยน้ำตุ๋นเนื้อเนี่ยนะเพราะว่าจะต้องไปแก้ด้วยโรคอันนั้นจริงๆนะฮะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าหากว่าโยมมีสติขึ้นมาศีลอุโบสถถ้ามาถึงเห็นว่าวันนี้หิวโหยอาจจะมีโรคกระเพาะแสบด้วยนะแต่เพราะอาพาธถ้าไม่หยอดน้ำตรงนี้เข้าไปแล้วจะกินยาระงับไปตรงนั้นก็ไม่ได้นี่คือตรงนั้นควรเจตนาคำว่าเจตนาต้องมีอาพาธต่างๆเป็นหมดถึงจะเรียกว่าแปลนี่โอสถได้แปลว่าในนวลสวดมนต์มันมีอาพาธต่างๆเป็นหมดถูกต้องครับก็ที่ต่อไปก็ที่ต้องถามว่าถ้ารู้ว่าทำสินขาดหนึ่งข้อจะทำอะไรดีครับสินอะไรสินโบสถถ้าทำสินขาดหนึ่งข้อจะทำอย่างไรดีครับสืบเนื่องจากข้อที่หนึ่งที่ถามว่าการถือสินโบสถทานนมถั่วเหลืองเขาพิเมตได้ไหมข้อที่สองถามว่าจะรู้ว่าสินขาดหนึ่งข้อจะทำอะไรดีครับดังนี้ถามแค่นี้จ้าพอสินขาดก็ต้องมาขันด่างพร้อยขาดทะลุด่างพร้อยบางทีนะฮะมันเป็นตำดำดำแฝงแต่ถ้าเอากันที่สัจจะจริงๆนะว่าเสียทรัพย์เสียเงินไปเพราะรักษาอวัยวะเสียอวัยวะไปก็เพราะอะไรรักษาชีวิตเพื่อถูกอะไรชีวิตที่ชีวิตต้องชละชีวิตก็เพื่อชีวิตนี่คือการแต่ถ้าโยมยังไม่ถึงบารมีถึงไม่ขั้นนั้นก็จะต้องบอกว่าเออยืดหยุ่นมันก็อาจจะแวนศีลทะลุแล้วอาจจะด่างแล้วอาจจะพร้อยแล้ววันหน้าวันหลังคือเตรียมตัวให้ดีว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนตรงนี้แล้วก็มาทำเต็มๆนะฮะก็ได้เช่นนี้ขอกราบกำมะลีมีแต่เข้าจากโคราชโยมเสริมเจริญพรกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านครูมาอาจารย์พ่อแม่ทั้งสามลูกนะครับสวัสดีนะผมคือดูมาถามปัญหากับหลวงพ่อทั้งสามนะครับแล้วผมก็กราบขอโทษนะครับที่ว่าผมละโลภละโกรธละหลงได้แต่โกรธที่ผมยังมีอยู่ครับมาที่หลวงพ่อว่าไอ้หินทับหญ้านะครับแนวเชื่อผมว่าผมละความโลภความโกรธมาวันหลังผมหลวงพ่อว่าพิจารณาให้ดีบางทีมันมีปุ๊บก็ตัดปั๊บเนี่ยแต่ว่ามันมีอยู่จริงๆครับผมเลยโทรมากราบขอโทษที่ผมร่วงเกินพระเดชพระคุณทั้งสามท่านว่าคือด้วยความโกหกว่าตัวเองนะตัดได้จริงๆมันยังตัดไม่ได้ท่านบอกผมนะครับไม่มันบางทีเรา อย่างที่โยมว่านะหินทับหญ้าเพราะมันอยู่ในอนุสัยกิเลสมันนอนเนื่องอยู่ใช่ไหมเราพอเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยบางทีวิปัสสนูมันเกิดว่าเอ้ยเราพ้นแล้วหมดแล้วแต่พอมีเหตุมีปัจจัยมากระทบเปลือกมันเกิดโทสะขึ้นมาเลยเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปนี่เราเข้าใจว่าเราละได้แล้วแต่เมื่อเราคิดว่าเราละไม่ได้เราก็ไม่มีเจตนาที่จะมุ่งมุสานั้นโยมอย่าไปติดใจมันนะอย่าไปติดใจนะของที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปทีนี้โยมรู้ว่ายังละไม่ได้ก็แสดงว่าโยมมีสติแต่บางคนเนี่ยพอโกรธแล้วก็ไม่รู้นะเพราะเรารู้ว่าเรายังมีเราต้องทำให้หมดแล้ววิธีทางจะทำให้หมดได้ไงโยมก็ต้องภาวนาครับผมว่าพยายามพอรู้ปุ๊บผมตัดออกเลยครับเดี๋ยวนี้ผมโกรธก็ตัดเลยครับเดี๋ยวนี้ใช่ได้แต่ว่าก็มีนิดหน่อยแหละท่านประเดชพระคุณท่านครับคือบางทีก็ต้องอาศัยที่ว่าเราได้ยินได้ฟังว่าอย่างในพระสูตรเนี่ยพระประมาณ30รูปมหาพระพุทธเจ้าว่าตัวเองในสำเร็จพระอรหันต์แล้วแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าตรงนี้เสนาสนะตรงนี้ไม่สะดวกไปชักในป่าช้าไปประชาก็เห็นศพที่เรียกว่ายังสดๆอย่างนี้ประณีตอยู่พอเห็นก็รู้ตัวทันทีโอ้ไม่ใช่แล้วเราไม่ยังไม่บรรลุนี่เห็นไหมฮะนั่นละโยมต้องเข้าใจอย่างนี้บ้างไม่เป็นไรต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆคือครับแต่โลภเห็นไม่มีแล้วครับผมก็ไม่มีแล้วครับคิดว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วครับใช่มันก็ค่อยๆล่าไปทีละข้อไงไม่ครับว่าโกรธให้มีอยู่ในใจ
นะครับอยู่ในใจอย่าให้มันออกมาด้วยวาจาและกายทุกคนนะถ้ายังละไม่ได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ในใจครับเขารู้ว่าโกรธแต่ว่าไม่เป็นฟืนเป็นไฟไม่ใช้วาจาไม่ใช้กายไปทำร้ายหรือไปเบียดเบียนคนอื่นมันไม่ถึงนั่นหรอกเพราะงั้นก็ไม่มีโทษเพราะยังถือว่าดียังไม่มีโทษเพราะว่ามันอยู่ในใจของเราไงใช่ไหมทีนี้ถ้าจะทำให้มันหมดจริงๆก็ต้องไม่ให้มีจากใจเลยแล้วก็ค่อยทำไปอยู่นะครับทำที่เคยทำไปนะดีนะไม่ต้องไปติดใจว่ามูสาพระไม่ใช่ครับทำต่อไปทำต่อไปเพราะว่ามันไม่มีเครื่องทดสอบไงโยมใช่ไหมเมื่อเราคล้ายๆกับไม่ได้ลงสนามสอบอ่ะครับเรามีแต่ภาคปฏิบัติใช่ไหมไอ้ภาคทฤษฎีพอปฏิบัติเข้าแล้วพอเจอเข้าปุ๊บอ้าวนี่ไม่ใช่นี่ใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับสมัยก่อนนี่มีมหาคนหนึ่งแกปฏิบัติเคร่งหน้าดูเลยแกบอกผมเนี่ยไม่มีเวทนาแล้วครับผมนั่งกี่ชั่วโมงผมก็ไม่ปวดไม่เมื่อยครับผมนั่งได้แล้วแล้วแกก็หายไปสักพักหนึ่งพอมาเจอกันแกก็กราบอย่างโยมนี่แหละกราบขอเข้ามาหลวงพ่อที่ผมว่าผมมันไม่มีทุกขเวทนาแล้วนี่โอ้มันไม่ใช่หลวงพ่อพอผมไปเจอของจริงผมลงสนามผมไปเจ็บนอนโรงพยาบาลผมจะตายผมโอ้ผมเลยนึกเลยว่านี่โอ้ผมยังไม่พ้นนี่ทำไมแกก็เลยบอกโอ้ผมต้องทำให้พ้นให้ได้ทำไมเมื่อเรารู้ว่าเรามันพลาดพังไปแล้วเราก็แก้ไขนะเอามาแก้ไขให้มันถูกต้องให้มันหมดไปสิ้นไปนะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆโยมแล้วก็มันก็ดีแล้วละไปได้ตั้ง3แล้วเนี่ยใช่ไหมก็ค่อยละไปอันนี้มนุษย์โลกทั้งหลายแดดก็ยังไม่รู้จักละก็จะเอาอย่างเดียวใช่ไหมทุกอย่างก็เอาหมดเลยโลกโกรธหลงอะไรก็เอาหมดเลยรักชังอะไรอิจฉาริษยาไม่มีความเมตตาซึ่งกันและกันนะครับผมรอพระเดชพระคุณท่านถามลูกเพื่อจะได้ขอขมาโทษนะครับหลายวันเปิดกันเนี่ยเอาไม่เป็นไรโยมครับก็พอเข้าใจเนาะจะเจริญในธรรมนี้ขึ้นไปพอกาครับพอดีมีคำถามจากทั้งบ้านอีกท่านหนึ่งจากจังหวัดนครสวรรค์คุณโยมนีถามว่าโยมทำวัดสวดมนต์ทุกวันพอสวดนานๆจะมีการร้องไห้ตาไหลพรากเป็นเพราะอะไรคะก็ปิติในการสวดมนต์นะก็คือสวดมนต์นี่ถ้าเรามีสมาธิอยู่กับการสวดเนี่ยมันจะมีกายจิตเป็นสมาธิอยู่กับการสวดแล้วดิ้งได้พิจารณาบทสวดเป็นภาษาไทยด้วยเมื่อรู้ความหมายของภาษาบาลีแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดปิติปิติก็จะมีน้ำหูน้ำตาไหลเป็นเรื่องธรรมดาโยมนะปิติในสิ่งที่เราทำในสมาธิในการที่เราสวดมนต์เนี่ยฉะนั้นสวดมนต์ถ้าจะให้ได้ผลเราต้องมีสติต้องมีสมาธินะมันก็จะได้ผลแต่ถ้าเราสวดแบบนกแก้วนกขุนทองปากแก้วแจ้วแจ้วแต่ใจจิตนั้นไปอยู่ข้างนอกมันไม่ได้นะต้องรู้อาการกิริยาของเราว่าเรานั่งอย่างไรพนมมืออย่างไรเราสวดอะไรแล้วเราพิจารณาไปเรื่อยคอยตามไปเรื่อยนะเหมือนบทสวดตอนเช้าๆเนี่ยรูปังอนิจจังรูปอริยที่เราพิจารณาสังขารขันห้าของเรานั่นแหละเวทนาเป็นของไม่เที่ยงอะไรพวกนั้นอ่ะเมื่อเราพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นสมาธิเมื่อเกิดเป็นสมาธิแล้วจิตมันตั้งมั่นแล้วมันก็เกิดปิติโยมนะเราก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวก็ดับเองพอดีเวลาของเราก็หมดในบทลงทางช่วงสุดท้ายวันนี้ในการเราก็เลยจบลงแล้วแต่ช่วงท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำในการก็ส่งจดหมายมาได้ที่วัดตักระทานผู้ได้บุญสองว่ารายการธรรมะสว่างใจตรงมาที่เลขที่100/1 หมู่ 3 100/1 หมู่ 3ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีลาดไปตนี 11,000 ช่วงท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกๆสาธิโตเข้ามาแล้วก็ท่านสาธุชนที่รับฟังและรับชมอยู่ตลอดจนทุกท่านที่ได้รับฟังในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอญาติโยมพบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่อครับก็สรุปแล้วก็ให้พรก็ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมคนทุกท่านที่ใฝ่ใจในการประพฤติในการปฏิบัติขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีของครูบาอาจารย์และคุณความดีของพวกเราบุญกุศลใดที่พวกเราได้ทำก็ขอบุญกุศลนั้นจงสนับสนุนเราให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในชาติต่อไปนี้ด้วยเถิดสาธุอนุโมทนา
ของที่มีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ